วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจวันนี้เป็นเช่นไรจะรู้ไหมว่าใครใครยังอยากพบเธอมาในมาดไหวเนาะลุงออกวันนี้นะฉันแฮปปี้เนสจังเลยก็บรรยากาศมันพาไปอะเนาะก็ถือโอกาสครับสวัสดีท่านสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพและเคารพทุกมิติไม่ว่าท่านจะเป็นใครอยู่ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกระดับการศึกษาขอแต่เพียงว่ามารู้จักธรรมชาติกันเนาะเราไม่ให้การศึกษามาแบ่งสถานภาพให้การศึกษามาเป็นตัวจัดสรรว่าคนนั้นเก่งกว่าคนนี้คนนี้แย่กว่าคนนั้นครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันเป็นมิติของการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกในชุมชนเล็กๆหรือในบ้านหลังนึงบ้านหลังนี้ก็เรียกขานกันว่าบ้านเรา .tvบ้านเราเนี่ยผมว่ามันภาษาที่เป็นเพลนมากเลยครับเรามาอยู่บ้านเดียวกันบ้านเราผมไปบ้านท่านก็เดี๋ยวอยู่บ้านเราท่านมาบ้านผมก็คือบ้านเราชื่อนี้กว่าที่จะคิดออกมาได้นะครับมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนักหนาหรอกครับในการครีเอทภาษาที่จะนำมาใช้ สื่อสารให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันและกันหรือซึ่งกันและกันนั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นบ้านเราทีวีก็ถือว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งมีทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดมีต่างระดับการศึกษามีต่างสถานภาพนะต่างกันมนุษย์มันจะเหมือนกันไม่ได้หรอกครับถ้ามนุษย์เหมือนกันก็ต้องคิดเหมือนกันได้คิดเหมือนกันได้พูดเหมือนกันได้และทำอะไรต่อไม่ไรให้เหมือนกันได้ใช่ไหมถ้ามนุษย์เหมือนกันก็เพราะต่างกันนั่นแหละจึงมีการแชร์กันครับเชื่อมโยงสอดประสานสามัคคีกันนะภาษาพ่อขุนเป็นภาษาที่เราใช้กันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็นึกย้อนไปถึงสุโขทัยใครบ้างที่เคยไปเจออนุสาวรีย์พ่อคุณรามคำแหงที่จังหวัดสุโขทัยไปที่นู่นก็จะรู้เห็นหลักศิลาจารึกเอาไว้อ่านดีๆอ่านโดยรอบอ่านยางสุขุมคำพีรภาพเราก็จะรู้ว่าต้นกำเนิดภาษาไทยนั้นมันเป็นต้นกำเนิดที่มีภาษาที่มีวรรณยุกต์ภาษาที่เป็นเสียงดนตรีเช่นกา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 โดเดมีฟาซอนลาซีโรประมาณนั้นนะเห็นไหมฮะภาษาดนตรีหรือเสียงดนตรีผมก็บอกภาษาไทยเนี่ยฮะเป็นภาษาที่จะอธิบายความเป็นพระจะอธิบายความเป็นธรรมชาติได้ดีที่สุดครับเราอย่าลืมธรรมชาติครับเพราะว่าการศึกษาบ้านเราในโลกใบนี้ก็แล้วกันเริ่มต้นมาเรียนหนังสือผมมัน74ปีเต็มเมื่อวานนี้แล้วครับผมก็เริ่มเรียนวิทยาศาสตร์มาเหมือนกับชาวบ้านชาวโลกเขาเรียนกันนะครับเริ่มต้นก็จำในสูตรคูณ2 1เป็น2จนกระทั่งถึงแม่12ยังกลับบ้านได้ในแต่ละวันเพราะครูยุคสมัยนั้นท่าน
เอาจริงเอาจังเอาใจใส่กับเด็กๆอย่างน้อยท่านก็คงคิดว่าขอให้มันคิดเลขเป็นบ้างนะบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมเปอร์เซ็นต์หาปริมาตรได้กว้างคูณยาวหาสี่เหลี่ยมพื้นผ้าให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้เป็นหรือปริมาตรทรงกลมให้เป็นพื้นที่ทรงกลมเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็เรียนกันมากันเยอะแยะมากมายกายกองสุดท้ายก็มาได้เรื่องราวของวัตถุนี่ไงบ้านหลังนู้นรถคันนี้จักรยานคันนั้นเห็นไหมมนุษย์โลกก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะทำอย่างไรให้มนุษย์ในโลกใบนี้ได้รับความสะดวกสบายและก็ปลอดภัยก็เลยมีวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาให้เราเรียนเขียนอ่านกันแม่นบ่นะวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์มันของคู่กันใช่นะเหมือนคนไหนที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ได้ดีเก่งจะต้องคณิตศาสตร์ต้องยอดเยี่ยมถ้าคณิตศาสตร์ไม่ไปวิทยาศาสตร์ก็มันไปไม่ได้ยกเว้นเป็นผู้ใช้เครื่องมือที่นักวิทยาศาสตร์เขาผลิตมาให้เราใช้กันจากนั้นก็มาเป็นมูลค่ากันซื้อกันราคาแพงนู่นนี่นั่นเนาะก็ต้องขอบคุณเขานะถ้าไม่ขอบคุณนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเราท่านก็คงจะไม่มีมือถือมือถอยใช้กันทุกวันนี้ไม่มีรถมีเรือให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงได้ความเร็วช้าจะเป็นล่องน้ำจะเป็นทางบกทางอากาศเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยต้องยอมรับกันโดยดุษฎีในเรื่องพวกนี้นะถึงใครก็ตามที่มีอาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพครูบาอาจารย์สอนสั่งผู้คนใช่ไหมฮะก็ต้องหาวิธีแหละครับให้ผู้คนเขาได้รู้เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะคิดต่อยอดกันต่อไปก็ขอบคุณครูขอบคุณคุณครูทุกท่านไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามทีเห็นไหมหรือจะเป็นในลักษณะที่แบบอะไรล่ะยิ่งคนที่มีความคิดรวบยอดดีไวเนี่ยมันเหมาะสำหรับในการที่จะถ่ายเทถ่ายทอดกับคนอื่นได้อย่างง่ายดายคิดรวบยอดหมายความว่าหาส่วนย่อให้เป็นนะถ้าหากว่าเป็นทางด้านคณิตศาสตร์ก็คือเรื่องสูตรสมการต่างๆนั่นนะครับเห็นไหมฮะจำสูตรจำหลักการวิชาการพอเวลาเจอโจทย์แล้วตีโจทย์ให้แตกมันก็จะเห็นค่าในสมการได้เท่าที่ครูบาสอนสั่งเขาคุณครูเขาสอนสั่งมาจะเป็นระดับไหนก็ได้ปริญญาปริญโทปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกกันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำหน้าที่อย่างนี้ให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับใดก็ตามทีขอให้มีความภาคภูมิใจว่าท่านเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีคุณภาพในการที่จะนำวิชาความรู้ที่ตัวท่านนะให้กับบุคคลอื่นถือว่าทำประโยชน์ให้กับบุคคลอื่นในเรื่องของวิชาการความรู้ใดๆเห็นไหมฮะทีนี้กลับกันครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็ไม่สามารถมั้งที่จะติดตามไปให้อาชีพกับนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการนั้นเพราะฉะนั้นช็อตต่อไปคือการปฏิบัติงานคือการทำงานใช่ไหมฮะถ้าหากว่าได้รู้ข่าวสารว่าลูกศิษย์ลูกหาเคยสอนมาทางตรงทางอ้อมนะแต่เธอจะสอนไม่ลักษณะระยะสั้นระยะยาววันหนึ่งรู้ว่าลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ได้อะไรได้ประสบความสำเร็จอะไรกันประสบความสำเร็จเรื่องของอยู่ของกินของใช้ของเก็บอยากได้อะไรก็ได้เนี่ยเขาก็หยิบยื่นความสำเร็จมาให้ครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งระดับประถมมัธยมปริญญาตรีโทเอกได้เลยครับก็จะชื่นชมอิ่มใจว่าลูกศิษย์ลูกหาเหล่านั้นได้ไปประกอบอาชีพที่ดีงามเพื่อรับใช้หรืออยู่ในสังคมเพื่อจะเผื่อแผ่แบ่งปันต่อไปอีกก็ผมว่าน่าจะอยู่ในกรอบนั้นมากกว่าในการที่จะส่งเสริมเพราะนั้นการมีอาชีพทีนี้หลากหลายเหลือเกินครับอาชีพนะคนสอนหนังสือก็มีอาชีพสอนหนังสือไปใช่ไหมฮะไอ้คนทำงานจะเป็นแรงงานฝึกปรือแต่ในภาคปฏิบัติขึ้นมาไหมครับอ้าวคนชาวนาก็เริ่มรู้จักไถรู้จักจอบรู้จักเสียมรู้จักขุดรู้จักงัดคานดีดคานงัดก็มาถ้าคนไหนที่เรียนทางด้าน
นักวิทยาศาสตร์ก็จะรู้จักคานดีดคานงัดมันผ่อนแรงอย่างไรนะจะเพิ่มแรงตรงไหนมันจึงจะออกแรงแต่น้อยจะได้งานมากไอ้พวกนี้ก็มีการเรียนการสอนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโดยเนื้อแท้แล้วนะฮะใดๆก็ตามทีมันจะมาจากธรรมชาติก่อนใช่ไหมธรรมชาติก็คือการปฏิบัตินั่นเองครับทุกทฤษฎีที่มีใช้ทุกวันเนี่ยจะมาจากปฏิบัติก่อนบางครั้งเนี่ยครับผมพูดคำว่าทฤษฎีทุกทฤษฎีมีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติงานก่อนเป็นจริงชั้นใดผู้ที่มีปริญญาใบในทุกปริญญาบัตรในทุกวัยเวลานี้ก็ย่อมมาจากบุคคลที่เขาไม่มีปริญญามาก่อนเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นผมว่านะปฏิบัติมันมาก่อนปฏิบัตินี่มันเป็นผลการกระทำให้เกิด อะไรบรรลุวัตถุสังคือมีผลสำเร็จได้ไอ้ตรงนั้นนะครับที่คิดว่ามันเป็นคุณค่าของมนุษย์อย่างยิ่งยวดนะผมว่านะเป็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ก็คือผลการกระทำผลการสอนของเด็กนักเรียนนักศึกษาอะไรก็ตามเมื่อเห็นลูกศิษย์เขาได้ดีประสบผลสำเร็จทางชีวิตความเป็นจริงเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็ภาคภูมิใจก็คือคุณค่าของผู้สอนให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเห็นไหมฮะถ้าการผลผลิตในการทำงานเอาชาวนาทำนาได้แล้วก็เออเกิดผลผลิตได้เพียงพอมากพอก็ภาคภูมิใจก็แปลว่าทฤษฎีเนี่ยมันคู่ขนานกันเพราะว่ากับปฏิบัตินะครับน่าจะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแต่โดยเนื้อแท้แล้วปฏิบัติมันต้องมาก่อนทฤษฎีนะโดยเนื้อแท้แล้วนะผมว่างั้นนะส่วนท่านจะคิดยังไงก็ก่อนนานาทัศนะพวกนี้มีอะไรก็มาแชร์กันใช่ไหมใช่หรือเปล่าอะไรประมาณเพราะนั้นอาชีพมนุษย์มันหลากหลายเหลือเกินนะครับบางคนก็มีอาชีพเป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ไปใช่ไหมบางคนก็มีอาชีพทำฟืนทำฟันไปบางคนก็มีอาชีพปรุงยาแต่งยาไปใช่ไหมครับปรุงยาชาวบ้านก็เป็นแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะถ้าหากว่าเป็นทางด้านการผสมผสานเคมีก็เรื่องราวของเภสัชกรว่าด้วยยาเคมีนู่นนะโอ้ยคนความวิจัยกันมากครับเรื่องนี้อ่ะก็แปลว่านานาอาชีพแต่ละอาชีพมีคุณค่าหมดใช่ไหมครับใช่ไหมครับทุกอาชีพก็น่าจะหยุดอยู่ที่ผลสำเร็จของการทำงานผลสำเร็จของครูสอนสั่งวิชาความรู้ก็ไปเห็นลูกศิษย์ลูกหาเขาได้รับผลสำเร็จของการประกอบอาชีพนั่นน่ะแปลว่าครูมีผลสำเร็จของการกระทำในวันหนึ่งเวลานั้นโอ้ยเป็นผมเนี่ยผมจะนั่งชื่นชมศิษย์ลูกหาเออดีทำงานกันนะฮะหมุนไปข้างหนึ่งก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งอาชีพขับรถเมย์ขับรถโดยสารแท็กซี่เออเขาขับมีระเบียบเรียบร้อยนะแล้วก็ชื่นชมไปมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็เหมือนกันเห็นไหมต่างอาชีพต่างหลากหลายเนี่ยครับสรุปแล้วความว่าอาชีพใดก็ตามที่ทำให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์ผมก็ว่านอกจากมีความสุขในตัวตนตัวเองแล้วก็ยังมีความสุขในภาพรวมด้วยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีทัศนคติเช่นที่ว่านี้ไม่น่าจะอิจฉาตาร้อนยิ่งทางศาสนาเขายิ่งสอนเรื่องพวกนี้สอนมากทุกๆศาสนาเลยครับเท่าที่พอจะรู้นะฮะแม้ว่าไม่ได้เข้าสู่ทางลึกก็ตามทีพอสรุปใจความหลักธรรมคำสอนของศาสนาใดๆในโลกเนี่ยนะก็เขาก็ขัดเกลาเรื่องอะไรขัดเกลาเรื่องของระบบความรู้สึกนึกคิดใช่ไหมครับขัดเกลาเรื่องความผิดถูกนะเราอยู่บ้านเราเขาอยู่บ้านเขาถ้าใครสักคนหนึ่งขว้างก้อนหินมาบ้านเราถูกหมาน้อยร้องแอ้งถูกกระจกอะไรแตก
เราก็มีความรู้สึกว่าทำไมหนอบ้านนู้นจึงขว้างก้อนหินมาหาเราเนี่ยก็ถามกลับตัวเราเออเราทำอะไรหนอให้กลับเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างนี้ก็มีเหมือนกันมั้งประมาณนั้นหรือเราเป็นฝ่ายเริ่มบ้านเขาก็อยู่บ้านเขาเราก็ขว้างหินไปไปอยู่บ้านเขาเนี่ยเขาจะคิดยังไงเห็นไหมฮะเนี่ยความคิดถ้าเป็นสองด้านอย่างนี้มันก็จะทำให้เกิดการแชร์ริ่งกันถ้าเป็นความคิดด้านเดียวก็ในเชิงวิชาชีพไม่ปัญหาแต่ในทางสังคมนะมันผมว่าไม่เหมาะนะในทางสังคมนั้นก็ต้องดูแล้วฮะอาชีพใครก็ต้องดูแลอาชีพตัวเองไม่ให้เกิดผลกระทบกับบุคคลอื่นให้รับความเดือดร้อนอาชีพอะไรที่ทำให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์ผมก็ว่าน่าจะเป็นความชื่นชมร่วมกันไม่รู้ทัศนะของลุงหงอก็วางไว้เพียงเท่านี้ในเรื่องความเป็นมืออาชีพหรืออาชีพใดๆก็ได้ทั้งหมดมนุษย์ต้องมีอาชีพและต้องยกย่องอาชีพของแต่ละอาชีพเพราะว่ามนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่กันเป็นหมู่คณะหลายๆคนก็ช่วยกันเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่สมควรที่จะมานำมาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาทุกระดับไม่ว่าเป็นเพศไหนวัยใดผมว่าเอาเถอะบุคคลที่จะเป็นตัวอย่างในสังคมพอจะได้ก็คือรู้ตัวไปคือนักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมใช่ไหมจะเป็นนักบวชฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็ว่าได้หรือจะเป็นคารวาสก็ตามทีที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเพื่อค้นหาตัวตนเป็นของตัวเองประการหนึ่งก็คือเรื่องราวของสมาธินะสิ่งนี้นะมันจะเกิดการครีเอทต่างๆได้แบบบูรณาการได้อย่างลงตัวสมดุลประมาณเนี้ยคนไหนไม่เคยทำสมาธิก็จะไม่รู้กับสิ่งเหล่านี้นะเพราะสมาธิไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับเป็นเรื่องของสากลไปแล้วเวลานี้ความจริงก็เป็นสากลมานานแล้วนะครับนะบางทีบางประเทศเนี่ยยิ่งทางยุโรปเวลาเนี่ยโอ้โหเขาประกาศตูมตามเลยนะทุกๆมหาวิทยาลัยทุกๆโรงเรียนที่ให้ทำสมาธิกันทีนี้ไอ้ทำสมาธิทำยังไงล่ะครับมันจะไปถึงไหนกันจะได้ยังไงสมาธิมันคืออะไรใช่ไหมมันก็กลับมาถึงคำว่าสมาธิสมาธิเริ่มต้นจากคำว่านิ่งครับนิ่งเริ่มต้นจากคำว่านิ่งเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งเดินนิ่งนิ่งพายเรือนิ่งนิ่งแปลว่าคือไม่ต้องไปยุ่งกับใครอ่ะนะพายเรือก็เรือไปตรงหนึ่งสระว่ายน้ำหรือว่าแม่น้ำตรงคลองพายนิ่งๆอยู่คนเดียวนอนนิ่งๆอยู่คนหนึ่งกลางสระยืนนิ่งๆครับไหมไม่ต้องมีอะไรเข้ามาอยู่ในหน้าตากเรานะครับนิ่งๆเสร็จแล้วก็แค่สูดลมหายใจให้เบายาวลึกเดิมทีก็ใช้คำว่าอานาปานสติใช่ไหมต่อไปนี้มันอานาปานสติมันไม่พอครับมันสมูทเกินไปเนี่ยเอาใครทำได้ก็โอเคนะเช่นสูดให้ใจเข้าไปให้ลึกถ้าชั่งตวงได้นะก็แปลว่า1กิโลกรัมออก1กิโลกรัมให้เท่ากันเป๊ะถ้าใครทำได้สุดยอดมนุษย์ครับนะเห็นไหมถ้าเป็นปริมาตรศูนย์ถ้าจะไปลึก1ลูกบาทฟุตออกให้เท่ากับ1ลูกบาทฟุตเท่ากันยากนะมันได้พูดแต่ทำยากนะพี่เอ๋ยครับสิ่งนี้นะฮะจะทำให้เสริมเติมอาชีพตัวเองให้ได้เกิดความเจริญงอกงามครับนะถ้าเป็นการค้าขายก็แปลผู้จะมาใช้บริการมากมันประหลาดนะฮะถ้าเป็นครูนะเป็นนักเรียนก็จะมีผู้คนเข้ามาให้ความเชื่อมั่นกับคนที่ทำสมาธิมันแปลกนะแต่ถ้าหากว่าคนไม่เคยทำสมาธิเลยนะฮะถึงจุดหนึ่งก็มักจะควบคุมไม่ได้ครับแปลว่าถ้าหากว่าเป็นผู้คนที่มีลูกค้ามากลูกค้าก็จะหายไปเรื่อยๆถ้าเป็นครูที่มีนักเรียนมากๆ
นี่เราจะหายไปเรื่อยๆเงี้ยเพราะสมาธิมันจึงเป็นแก่นแกนในการที่จะรวบรวมตัวเราอยู่กับตัวเราโดยที่ไม่กระดี้กระดาหรือไม่กระทำสิ่งใดๆจะเป็นการพูดประชดประชันหรือการกระทำคำว่าการกระทำก็น่าจะออกจากมือกับเท้าคำว่าการกระทำในมือเราเนี่ยครับนะมือเราเนี่ยนะไม่การกระทำให้ผู้อื่นเขาได้รับความกระทบกระเทือนถ้าหากว่าอยู่ในเกณฑ์นี้ได้นะมันโอ้โหผมบอกว่าคนนั้นถ้าหากว่ามีความรู้สูงๆนะจะเป็นคนที่พัฒนาหรือว่าจะทำให้สร้างมูลค่ากับอาชีพได้อย่างโอ้โหสุดยอดมากครับผมว่างั้นนะส่วนตัวผมคิดแล้วสรุปเป็นเช่นที่ว่าเนี่ยใดๆที่นี่ท่านที่อยู่หน้าจอท่านประกอบอาชีพอะไรครับนะถ้าเป็นไปได้ลุงหงอกเล่าให้ฟังอย่างนี้ลองนำไปใช้ดูบ้านเราในชีวิตนี่เรื่องสมาธิในหลากหลายมากนะครับอย่างเมื่อเย็นวานที่ผ่านมาเนี่ยถ่ายทอดสดเฟสไลท์เนี่ยตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงครึ่งพวยกว่าสิตั้งแต่ประมาณ11โมงจะครึ่งแล้วนะก็ดำเนินในเรื่องของการพระสงฆ์องค์เนรใช่ไหมล่ะที่นี่ครับนะ ก็ค่อนข้างจะดูดีนะความจริงได้รับคำชมมาเยอะเพราะอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากจัดสถานที่ได้อย่างอาหารการกินก็เหลือเราสั่งอาหารจีนมา20โต๊ะเหลือ2โต๊ะเนี่ยก็แปลว่าเกินพอนะครับเนี่ยแค่นี้ไม่ได้เสียดายรู้มั้ยไม่ได้เสียดายกับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมขอให้บริโภคให้อย่างเพียงพอสิ่งที่ขอร้องกันคือเรื่องเสียงเรื่องเสียงเนี่ยคนไทยเราเห็นอะไรปุ๊บก็ออกปากเลยบางคนก็ออกมือเลยประมาณนี้เนี่ยนี่คือส่วนเสียอีกอันเพราะฉะนั้นใคร่ครวญนะใคร่ครวญพิจารณาให้บางคนนี่อะไรมีความรอบรู้มากมายมหาศาลแต่ไปเผลอพลาดพริบเดียวเป็นขาดความรอบคอบไปเนี่ยเรื่องนี้ผมจะเตือนคนเสมอนะครับไม่ว่าจะอยู่ในต่อหน้านะหรืออยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามหรือแม้แต่ขออนุญาตที่เราสู่ฟังเนี่ยเป็นลักษณะเตือนหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็แล้วแต่ท่านจะขบคิดพิจารณาได้เองตรงนั้นนะใช่ไหมครับเป็นการเตือนกันฐานะ74ปีเต็มเมื่อวานจำไหมก็เล่าสู่กันฟังคนเกิดหลังก็เรียนรู้มากกว่าคนเกิดก่อนยังวันยังค่ำเลยครับใช่ไหมครับเพราะโอกาสมีเยอะคนเกิดหลังเรียนรู้ทางใดๆมากกว่าคนเกิดก่อนอยู่แน่นอนแต่เรื่องราวธรรมชาติผมว่าคนเกิดก่อนนะเก็บประสบการณ์ได้มากกว่านะนะเรื่องราวธรรมชาตินะลองแยกกันความรู้ที่ร่ำเรียนกับธรรมชาตินั้นมันคนละเงื่อนไขหรือเปล่าคนละเงื่อนไขไหมครับจริงๆมันก็สืบเนื่องกันนะครับมันสืบเนื่องไม่ได้แค่คนเงื่อนไขนะครับสืบเนื่องกันมาแล้วใครล่ะจะมีทัศนคติหรือมีการยึดโยงแนวความเป็นธรรมชาติเราไว้เป็นแกนอยู่เนี่ยใช่ไหมจะทำให้กระทำไปวิทยาศาสตร์คนไหนที่ยึดโยงเรื่องแกนธรรมชาติอยู่ได้คนนั้นจะมีความสุขของการทำงานเช้าสายบ่ายเย็นมันก็จะไม่เครียดไม่เครียดใช่ป่ะผมว่างั้นนะอะไรทำนองนี่ความที่ไม่เครียดนะฮะทำให้เราได้ทำงานต่อยอดได้อย่างดีว่ามันจะครีเอทต่างๆได้อย่างดีเพื่องานเพื่ออาชีพของทุกคนทุกท่านได้อย่างสมเหตุสมผลแล้วเสร็จแล้วก็มีความภาคภูมิใจอบอุ่นใจสบายใจเห็นไหมครับไปไหนทำอะไรก็ไม่ต้องไประแวดระวังระแวงอะไรทั้งสิ้นนั่นก็คือเรื่องของบริบทของการรู้สึกหรือว่าความรู้สึกนึกคิดนี่นะครับทำไม่ได้ครับธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งไปแล้วกันนะเครื่องบินลำนั้นก็มาจากธรรมชาติที่มันลอยอยู่กลางอากาศมาจากธรรมชาติหมดคิดให้ดีจะมาจากธรรมชาติหมดแต่โปรเซสหรือกระบวนการนั้นผ่านกระบวนการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นจึงชื่นชมทุกอาชีพไม่ว่าจะเก่งวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ก็ตามทุกอยู่ด้วยกันสุดท้ายแล้วนะผมว่านะ เดี๋ยวด้วยกันอย่าทะเลาะไปทำไมประมาณนั้นใช่ไหมครับ
หรือใครจะว่าไงผมเองผมว่าผมไม่ได้แย่งอาชีพใครนะใช่ไหมที่ทำงานทุกวันวันนี้มาจากผู้คนมาจากเดนมาร์กผมก็หลุดเลยหลุดฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องไม่รู้เบื้องบ้างพูดจาก็แบบสเนกฟิตไปเหมือนกันตามน้ำไปตามน้ำมาก็ดีครับเพราะว่ามีความประทับใจเมื่อเวลามาเจอพนักงานที่บริสุทธิ์ซึ่งมันเป็นพนักงานที่มองไม่เห็นครับมองเห็นแต่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาเขียนขึ้นกระดานดำกระดานแดงก็มองเห็นเนาะแต่พนักงานเนี่ยมันมองไม่เห็นมันมีแต่มันมองไม่เห็นมันก็มหัศจรรย์ตรงเนี้ยมหัศจรรย์ตรงเนี้ยใครรับได้เรื่องนี้โอ้โหสุดยอดครับพนักงานบริสุทธิ์นั้นเป็นพนักงานที่เคยเรียนกันมาพนักงานแสงพนักงานเสียงพนักงานความร้อนพนักงานแม่เหล็กพนักงานไฟฟ้าอะไรที่เรียนยากที่สุดผมว่านะในส่วนตัวผมนะคือพลังงานความร้อนครับยากมันมีร้อนแฝงนอกแฝงในยิ่งมีตัวแปรเยอะมันยิ่งเยอะยกเว้นตั้งโจทย์เอาไว้มีตัวแปรอยู่2ตัว3ตัวมันก็คิดได้เอาเข้าจริงเมื่อเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติตัวแปรเนี่ยควบคุมไม่ได้เยอะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นอยู่ในธรรมชาติมันก็ถึงยากมันควบคุมไม่ได้ควบคุมตัวแปรไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลองใคร่ครวญดูไม่มีอะไรที่นิ่งได้นะครับแม้ที่ทฤษฎีก็เปลี่ยนไปเรื่อยแหละหรือก็พัฒนาทฤษฎีเก่าก็มีใหม่มาแทนทับไปทฤษฎีใหม่ไปเรื่อยเรื่องทฤษฎีก็คือการคิดค้นของแต่ละบุคคลซึ่งมีจีเนียสโดยเฉพาะนะครับบางคนเนี่ยบอลทูบีระดับจีเนียสโอ้โหว่องไวทันใจบางคนคิดเร็วว่าคิดเร็วจริงครับลูกคิดนี่ไม่ทันหรอกนะเครื่องคิดเลขนี่ไม่ทันหรอกครับคือความไวขนาดเห็นไหมเราเคยเห็นคลิปวิดีโอนู่นนี่นั่นไหมครับคนที่คิดเร็วโอ้โหเอาอะไรมาจับโอ้โหอะไรขนาดนั้นมันเปลี่ยนไปนู่นนี่นั่นก็ยังสามารถได้นี่คนญี่ปุ่นทุกคนนะก็คงมีทุกชนชาติแหละผมว่านะผมว่ามีทุกชนชาตินะในเรื่องพวกนี้พ่อมันอยู่กับมนุษย์ใช่ไหมเรื่องจีเนียสเนี่ยหรือว่าความพิเศษของคนเพราะนั้นยอมรับความพิเศษของคนได้ก็ดีเหมือนกันผมว่านะเพราะความพิเศษของคนเป็นบอลทูบีเฉพาะบางคนไม่เรียนหนังสือเนื้อหามาแต่กระทำไรล่ะอย่างเช่นเจ้าสัวอะไรเนาะผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อท่านหรอกเรื่องของอาหารบ้านเราเนี่ยเห็นไหมครับท่านก็ตามประวัติก็ไม่ได้ศึกษาทางการเรียนการสอนตามระบบเท่ากับเท่าไหร่แต่เป็นบุคคลที่มีใจเอื้ออาทรนะมีความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งจึงจะสร้างงานระดับประเทศได้จึงสร้างงานระดับโลกได้นะแต่ถ้าหากว่าจะแค่นี้หน่อยก็มาติดชิ้นนินทากันแล้วก็ผมว่าคงไม่โตประมาณนั้นนะครับเนี่ยเรื่องอย่างนี้ผมว่าอย่างเช่นธนาคารกรุงเทพก็เช่นเดียวกันโอ้ยหลายอย่างมากมากเยอะนะหรือแม้แต่นะไปทางไหนก็ท่านเหล่านั้นในด้านของภาคความรู้ต่างระบบใช่ไหมนั่นแหละผมว่านะลองเอาสิ่งนั้นเข้ามาเป็นพื้นฐานในการพิจารณาผมว่าก็ดีเดี๋ยวนะกำนันเดี๋ยวนะเพชรบูรณ์กำนันอะไรกำนันทรงก็ได้ฮะกำนันทรงก็คือเรื่องของข้าวเนาะนครสวรรค์แล้วก็มีใครนะท่านกำนันกันท่านทำสวนส้มอยู่ที่เพชรบูรณ์ได้มะขามเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นไหมครับคือคนเราถ้าหากว่ามีอะไรในใจผมบอกถ้ามีคำว่ามีเมตตามีกรุณามีมุทิตามุทิเบขามุทิตาเนี่ยสำคัญเห็นคนอื่นเขาได้ดีก็แสดงความดีไปด้วยเห็นไหมถ้าอย่างเนี้ยมันจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยสูงขึ้นฮะจะยกระดับสูงขึ้นนะแม้กระทั่ง
ไปเห็นคนเขาคนเขาคนเขาเห็นฝูงลิงมันคงหิวโหยเนาะเอาอาหารไปหวานให้ลิงกินไอ้คนทำเนี่ยเขามีความเมตตามีกรุณาอยู่แล้วล่ะก็มีเพียงพอไอ้เรานั่งดูเฮ้ยเอามันกินทำไมวะลิงเนี่ยกินก็ไปทำนู่นนี่เกิดความเสียหายของต้นไม้ใบหญ้าของบ้านกันอย่างเงี้ยมันกินทำไมเนี่ยบางคนจะคิดยังไงแต่บางคนที่มีความมีมุทิตาใจเฮ้ยดีเว้ยเราต่างหากที่อยากจะไปให้เหมือนกันแต่มันข้ามคลองไปไม่ได้เห็นไหมตัวนะแค่ข้ามคลองมองเห็นฝั่งนู้นเขาเอาให้อาหารให้เลี้ยงกันแล้วก็มีความพึงพอใจเนี่ยคนที่ทำใจเขาเรียกมุทิตาแสดงมุทิตาใจเมื่อเห็นลิงกินอาหารอิ่มหมีพรีมันแล้วมีผู้คนที่มีใจบุญสุนทานเห็นไหมก็หาอาหารหวานขาวให้เข้าท่านะผมว่าเข้าท่านะนะเมื่อเราทำไม่ได้ก็เพียงแค่แสดงความยินดีทั้งฝูงลิงที่ได้กินอาหารดีๆและผู้ที่ให้อาหารโอ้โหเนี่ยก็เรียกว่าฐานบุญก็เรียกว่าทำบุญไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแสดงความยินดีให้นั้นจบข่าวครับผมว่านะจริงๆนะผมว่าเงินจริงๆเห็นไหมครับใช่นะเออใช่นะตรงนี้ต่างหากผมว่ามันเก็ทมากกว่าเลยแล้วก็ทำใดๆก็ทำให้ไปใครก็ได้ใครก็ตามที่นะลองพินิจลองดูเล่นๆแล้วจะเห็นความจริงเกิดขึ้นมากับตัวของตัวเราเองนี่เองนะครับเอาล่ะย้อนกลับมายังคนไทยที่ไปอยู่ที่เดนมาร์กนานเดนมาร์กก็เป็นประเทศที่มีเขาเรียกอะไรเวลแฟร์หรือเปล่าคือด้านสวัสดิการสังคมเขาแน่มากนะครับเขาเก็บภาษีเยอะนะฮะแล้วทำงานได้ชั่วโมงละ300-400 บาทชั่วโมงเดียวนะพี่แต่ค่าใช้จ่ายมันสูงเช่นภาษีถึงอะไรวันนี้เขาพูดอะไรภาษีขี่ภาษีไม่ทราบจำไม่ได้ครับแต่แบบคือภาษีนั่นนะครับมันไม่รู้ไม่ได้จำแนกผมเองก็ได้ยินนิดหน่อยก็เลยไม่ค่อยได้คือเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็ถือว่าไม่ใช่สาระคนก็อยู่ตรงนั้นก็จะเข้าใจเรื่องนี้ทำไงว่าอะไรก็ต้องเสียภาษีเห็นไหมครับพอเสียภาษีนะหักภาษีแล้วมันก็เนี่ยเขาถ่ายดีเหมือนกันก็หางโลกของนี้เนี่ยคนที่ไปใช้ชีวิตคนไทยเราไปใช้ชีวิตที่เดนมาร์กลองฟังสำเนียงภาษาอังกฤษกันสิครับวันนี้คลิปตอนเย็นนะครับในเฟซนะสำเนียงเขาดีมากนะครับดีมากคล่องทีเดียวครับเนี่ยต้องพัฒนาคนอย่างนี้ไปนะคนไทยเราได้สามารถออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษได้อย่างลงตัวนะถามว่าจบเรียนจบชั้นไหนของชาติบ้างป.4 ป.5 ป.นะฮะป.นะก็เนี่ยคนที่เรามันมีจีเนียสเนาะมันมีความพิเศษในการเรียนรู้สิ่งนั้นว่องไวทันใจก็นำเอาตัวเราไปสามารถประกอบอาชีพต่างชาติได้แล้วก็ลงตัวเขาก็เป็นประชาชนชาวเดนมาร์กไปโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีผมใช้คำพูดว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวแข่งขันแข่งเกินกันได้ถ้าจะแข่งศิลปะแข่งวิทยาแข่งความจริงใจแข่งบุญและวาสนาแถมข้ามภพข้ามชาติอาศัยยากมากครับที่จะแข่งขันเกินกันและกันเด็ดนะลองฟังหลายๆเที่ยวดูครับเด็ดนะ
คำพวกนี้นะนะหรือแม้แต่คำว่าระดับน้ำบอกความสูงต่ำพื้นที่ได้ดีชั้นใดการพูดและการกระทำสิ่งใดๆผลที่มันออกมาก็เป็นการระดับใจเป็นการวัดระดับใจได้ดีชั้นนั้นลองฟังหลายรอบดูพวกนี้ครับใช่ไหมครับอีกคำหนึ่งผู้ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นผู้ที่อยู่เบื้องล่างได้ดีชั้นใดพฤติกรรมหรือการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบย่อมมีผู้รู้เห็นเสมอเห็นไหมพอเวลาประมวลภาพรวมแล้วนะครับก็จะรู้ว่าใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรจะมีผู้รู้เห็นหมดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเรื่องอย่างนี้ลองนำมาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาลองดูครับผมก็ยังใช้คำเดิมนะครับว่าผ่านประสบการณ์ในรูปแบบของธรรมชาตินะครับ74ปีเต็มเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ธรรมชาติภายนอกมันไม่จบครับแต่ถ้าหากว่าเรียนรู้ธรรมชาติภายในตัวเราเองมันจะมีจุดจบซึ่งมีอยู่3คำร่างกายของเราใจของเราและจิตของเรานะบูรณาการกันได้ครับกายใจจิตครับนะในส่วนนี้เวลาผมแนะนำใครก็ตามที่มีอยู่3คำสติสมาธิแล้วก็จิตจิตคืออะไรคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นสติสมาธิปัญญานั่นเองเห็นไหมครับมันก็ตีกรอบขึ้นไม่น้อยถ้าเราได้มีความเข้มข้นในการปฏิบัติตนให้เข้าใจในตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเองส่วนมากแล้วมนุษย์เราที่ไม่ได้ปฏิบัติทางสมาธิจิตเนี่ยก็จะไปเข้าใจผู้อื่นเรียนรู้ผู้อื่นชื่นชมผู้อื่นติชินินทาผู้อื่นประมาณนั้นครับเนี่ยหรือไม่ประการถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นก็ลองถอยหลังมาหาตัวตนของตัวเองผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากในความเป็นมนุษย์นะคุณค่ามนุษย์จะอยู่ตรงนี้แหละครับผมว่านะถ้าหากว่านอกเหนือไปจากนี้ก็คือมนุษย์ทั่วไปแต่คุณค่าความมีคุณค่าจริงๆเนี่ยมันน่าจะอยู่พวกนี้กายใจจิตครับเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นคุณค่าในภาพรวมของมนุษย์เราจำแนกให้ได้ครับจำเนี่ยผมก็ผมจำแนกได้นะผมจึงนำเสนอมาไม่ใช่ 5-6,000 คลิปไปเลยตอนนี้จำไว้ใน YouTube บ้านเราดูทีวีไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่น้อยเลยนะครับ 5-6,000 คลิปไม่ใช่น้อยเลยครับลองเราค่อยกระแตกผมแยกเป็นสัดส่วนด้วยซ้ำไปนะว่ามันมีเซ็กชันอยู่หนึ่งเรื่องราวของธรรมชาติสองเรื่องราวของพุทธศาสนาสามเป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ว่าด้วยเรื่องของพลังงานเท่านั้นเห็นไหมว่าด้วยเรื่องของพลังงานเท่านั้นไม่ได้ว่าด้วยเรื่องของวิชาการอื่นเครื่องกลเครื่องยนต์เนี่ยไม่ใช่เห็นไหมฮะใช่ไหมครับเครื่องกลเครื่องยนต์เนี่ยไม่ใช่เลยเรื่องพลังงานและพลังงานที่ผมพูดถึงเสมอก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นสังเกตไหมฮะว่าผมออกนอกร่องไหมครับเนี่ยพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ยพลังงานมีแต่ไม่เห็นศึกษายากครับยอมรับว่าศึกษายากถ้าใจไม่เปิดจบข่าวเลยไม่มีทางเลยเพราะเรื่องนี้มันจะต้องใจอย่างเดียวใจเป็นนามธรรมนี่คือความรู้สึกความนึกคิดใจคือความนึกคิดเมื่อเวลามันความคิดของเรามันตกผลึกมันจะตอบสนองหรือสนองตอบทางกายขนลุกขนพองบอกให้ทราบว่า
บางคนเกิดมาไม่เคยรู้สึกขนลุกขนพองเลยครับไม่เคยเลยนะทำไมถึงไม่เคยเพราะว่าคือความเป็นอาร์ตไม่มีในตัวเองนะความเป็นอาร์ตมันไม่มีนะความเป็นคอมโพรไมซ์ไม่มีความเป็นเขาเรียกอะไรนะคำนึงแอบสแตรกไม่มีความเป็นแอบสแตรกมีแต่นั่นคือค้อนนั่นคือเสียมนั่นคือจอบไอ้นี่มันวัตถุแข็งค่อนข้างจะแข็งกระด้างเพราะฉะนั้นความเป็นอาร์ตเนี่ยคือศิลปะนะบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทางใจผมว่านะคนนั้นต้องมีความเป็นอาร์ตหรือว่าความเป็นศิลปะเมื่อเราอยู่กับตัวคนเดียวนะมันจะขึ้นมาฮะพวกนี้ขึ้นมาพวกอาร์ตเนี่ยคือเนเจอร์นะครับบอกให้เลยครับอาร์ตเนี่ยคือเนเจอร์คือธรรมชาติครับค่อยๆออสโมซิสเอาครับเรื่องพวกนี้เนี่ยซึมซับเอาจากใครๆที่เขาหยิบยื่นให้ทางตรงทางอ้อมประการใดก็ลองดูผมว่ามันมีความชุ่มนะชุ่มนะชุ่มฉ่ำเหมือนกับว่าชีวิตกับชีวาเนี่ยบางคนเนี่ยมีชีวิตแข็งกระด้างเฉยจะเนี่ยโอ้จะนึกก่อนโอ้แข็งกระด้างกว่าไอ้ความฉ่ำมันไม่มีความเป็นศิลปะไม่มีก็เลยไม่สมูทเงี้ยพอได้ไหมครับถ้าผมจำแนกภาษาความหมายภาษาอายงใหญ่ให้ดูลองค่อยๆครับค่อยๆดูนะคนไม่คุ้นไม่เคยก็อย่างว่านะใช้เวลาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องออสโมซิสนะครับผสมผสานด้วยเนี่ยจึงจะลงตัวครับสุดท้ายจะรู้ว่าเฮ้ยนี่เหรอมนุษย์มันประกอบไปด้วยพวกนี้เหรอเนี่ยมนุษย์มันไม่ได้อยู่ในท่ามกลางของวิทยาที่ความแข็งกระด้างเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นครับมันอยู่ในรูปแบบของพวกความรู้สึกความคิดด้วยนะครับได้ทำให้เราเนี่ยอบอุ่นโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาเบียดเบียนเนี่ยอย่างผมเนี่ยจริงๆผมทำให้ผู้อื่นก็หายเจ็บให้ปวดผมก็ไม่เรียกร้องเงินใครนะที่ว่าใช่ไหมครับใช่ไหมฮะไม่เคยนะครับเรื่องนี้จริง20กว่าปีมาแล้วอาปาทอนเนี่ยลองสังเกตครับครับนะกลับมาถึงตอนเย็นทีดีไหมครับว่าสุภาพสตรีสองท่านนั้นนะที่บอกว่ามาจากเดนมาร์กนะครับใครที่ดูเฟซก็จะรู้นะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับผมบอกว่าผมให้เขาเหยียบหลังเท้าผมแล้วมันก็จับมือเขาธรรมดานี่เองไม่ได้ออกแรงอะไรมากมายเลยครับตัวเขาเองก็จะบอกว่าเบาลอยเหมือนอยู่ในอากาศนี่เออขณะเดียวกันมันเหมือนกับมีไฟอะช็อตเขาผมบอกว่าไฟที่ว่าคือไฟฟ้าสถิตก็พูดจังคำนี้นั่นนะช็อตตัวเขาเพราะนั้นไอ้ผิวกายเขาจะรู้สึกเองไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าที่พูดได้แต่ภาษารู้ไหมอิเล็กโทรสแตติกนั่นนะครับเพราะนั้นท่านไหนก็ตามที่รู้เรื่องสแตติกถือว่ามีผมยกย่องนะยกย่องคนที่มีสแตติกสแตติกซึ่งแปลว่านิ่งนะอย่าไปแปลอย่างอื่นนั่งนิ่งนี่ก็เป็นสแตติกยืนนิ่งก็สแตติกเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้เรื่องของสแตติกเนี่ยเป็นคนที่ได้เปรียบมากที่สุดถ้าหากว่าจะมาพูดถึงเรื่องของไอ้พลังงานที่กำลังพูดถึงเนี่ยได้เปรียบมากครับคนที่รู้เรื่องสแตติกครับเหมือนที่พอเรารู้เรื่องสแตติกแล้วมันจะรู้เรื่องไดนามิกด้วยนะผมว่าเป็นวิชาชั้นยอดนะไดนามิกกับสแตติกเนี่ยคือเป็นวิชาชั้นยอดเลยครับแต่ผมจะเลยไปอีกจุดหนึ่งหรือเปล่าไม่ทราบสแตติกนี่แหละคือ gravity ก็ว่าได้
แรงโน้มถ่วงก็ว่าได้หรือคำสุดท้ายคือพลังงานศักดิ์นั่นเองสเตติกเนี่ยครับลองท่านไหนก็ตามที่มีความรู้ด้านของสเตติกลองเอาสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังไปคอมเพลไปหามิติดูครับนะสเตติกเนี่ยคือคำเดียวก็คือ gravity ที่โยนของขึ้นไปปื๊ดตกมาเหมือนเดิมเนี่ยมัน gravity แบบอะไรแบบพื้นฐานนะต้องชื่นชมนิวตันครับตรงนี้ต้องชื่นชมนิวตันมากๆครับผมก็ยอมรับมากนะนิวตันgravity แบบนี้นะฮะนะครับแต่ gravity ที่มันเข้าไปในทางที่มันลึกๆนั่นนะฮะก็คือ static เห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะต่างกันกับคำว่า constant หน่อย constant เนี่ยคือถ้าหากว่าเราโยนก้อนหินก้อนหนึ่งขึ้นไปบนปุ๊บตัวนั้นพื้นดินจะนั่งตบไม่ได้เคลื่อนที่หนีไปไหนภาวะชนิดเรียกว่าคอนสแตนต์เอาหันไปข้างเนี้ยโยนแม่ไปขึ้นไปหนึ่งตัวเปิดไดนามิกก็ว่าตกลงมาเพราะว่ามันเป็นแรงดูดนะฮะแรงโน้มถ่วงก็ว่าได้เสียงดังตุ๊บเหมือนกันแมวจะนั่งกันอยู่ในภาวะของคอนสแตนต์ทีนี้ทุกๆตัวคอนสแตนต์เนี่ยฮะมากมายมากหาสารรถจอดอยู่ก็คือคอนสแตนต์นะครับเสาสะพานนี่ก็คือคอนสแตนต์นะครับทั้งหมดภาพรวมของทั้งหมดของสแตนต์นั่นนะมันก็มารวมอยู่ที่คำว่าสแตติกคำเดียวเพราะฉะนั้นคนที่รู้ภาษาสแตติกผมถือว่ายอดมากนะยอดจริงๆครับเรื่องนี้พลังงานที่แท้จริงตัวทัวร์ PE หรือ Energy นะอยู่ในสแตติกนั่นนะครับอยู่ในระดับนิวเคลียสครับคิดให้ได้ครับคำนวณให้ได้ครับนักวิทยาศาสตร์ถ้าใครได้ตัวนี้ปุ๊บรางวัลโนเบลได้แน่นอนครับนะผมให้ไปเลยครับได้รับรางวัลแน่นอนโนเบลแน่ๆเด้อเพราะมันเรียนยากมันคำนวณยากมันหาค่าลงตัวยากเหลือเกินนะตัวแปรมันเยอะแต่ทางจิตไม่ต้องมีตัวแปรกายใช้จิตนะครับไม่ต้องมีตัวแปรใช่ไหมครับจิตมันจึงไม่ต้องลงทุนอะไรนะแต่ลงทุนของกระบวนการคิดวิธีคิดเนี่ยครับแล้วก็ได้รับทุนก็คือสรุปสิ่งที่คิดได้และทำได้นี่นะครับเนี่ยได้รับทุนได้รับทุนคือนำมาใช้ได้เกิดประโยชน์โดยตรงทันทีใดเช่นเรื่องสุขภาพที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือพลังงานของสแตติกนั่นแหละมาใช้บอกให้เลยครับเพราะฉะนั้นจึงพอมันเป็นไดนามิกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นไฟฟ้าสถิตพอเคลื่อนที่เคลื่อนไหวปุ๊บจะเป็นไฟฟ้าทันทีเพราะฉะนั้นสแตติกกับไดนามิกมันของคู่กันถ้าหากว่าเขียนเป็นกราฟไม่ต้องกราฟหรอกครับเนี่ยไอ้แค่มุมฉากเนี่ยไอ้สแตติกคือแนวดิ่งนะไดนามิกก็คือแนวราบเห็นไหมวันนี้มาทางคลื่นได้ด้วยคลื่นความถี่ได้ด้วยครับนะคิดในเชิงความถี่ทางคลื่นได้เลยเห็นไหมมันไปได้หลายเรื่องนะคนที่เข้าใจสเตติกอะไรมันจะสามารถไปได้หลายเรื่องมนุษย์พันนี้ผมยกย่องว่าเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งครับครับครับแล้วคนเก่งที่ว่านี้มักจะไปคอมแพร์คนอื่นกันทีคอมแพร์คนอื่นว่าส่วนมากแล้วนะจะคอมแพร์กับคนอื่นว่าคนนั้นเก่งกว่าฉันคนนี้เก่งสู้ฉันไม่ได้ประมาณนั้นเนี่ยมันจะคอมแพร์นะมันจะคอมแพร์กันละกันกรณีนี้ตอบเลยว่าเหนือฟ้าไม่มียังมีฟ้าอยู่แน่นอนเงี้ยเหนือฟ้ายังมีฟ้าอยู่แน่นอนถ้ามีการสรุปนะเหมือนกันนักมวยเก่งได้ไม่กี่น้ำหรอกนะเพราะเอาชนะค้าขานกันเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนเอาชนะใครนะผมว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะถ้าเราไม่เอาชนะใครเราก็จะไม่เป็นผู้แพ้ใครก็แค่นั้นเองครับ
นั้นหยุดให้เป็นก็เย็นได้ก็ว่าเนี่ยหยุดให้เป็นก็เย็นได้หยุดการพูดก็คืออยู่นิ่งๆสมาธิไม่ต้องพูดสักหนึ่งวันได้ไหมครับลองดูสิครับไม่ได้ก็หนึ่งชั่วโมงก่อนมั่งลองดูครับคนไหนบางทีไปเข้าพูดหยุดไม่เป็นนะทีนี้มีสองคนสามคนโหเป็นนกแก้วนกขุนทองกันหยุดพูดไม่เป็นนะตัวนี้ลองคอนโทรลตัวเองดูแล้วจะเป็นคนเก็บได้สบายๆเนาะก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังฐานะ74ปีเต็มเมื่อวานนี้แล้วโอเคไหมเหนื่อยไหมพี่ไม่เหนื่อยก็ไม่ว่าอะไรกันนะย้ำวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเน้นสติกับไดนามิกค่อนข้างจะเยอะนะผสมผสานให้ลงตัวครับถ้าหากว่าลงตัวปุ๊บมันจะเซตซีโร่ทันทีเซตซีโร่ตัวเซตซีโร่เนี่ยมันทำกันไม่ได้เวลานี้นะฮะฝ่ายที่เริ่มเรียนชั้นอ่านพวกนี้ก็ทำส่วนให้เป็นศูนย์ให้ได้ครับจึงจะรู้ในสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ทำส่วนให้เป็นศูนย์ให้ได้ความเร็วเท่ากับระยะทางหันด้วยเวลาทำเวลาให้เป็นศูนย์ให้ได้จึงจะรู้และเข้าใจในสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้ครับผมจึงจะรู้และจะเข้าใจในสิ่งที่หลงๆได้ฝังถ้าหากว่าไม่รู้กับสิ่งเหล่านี้ขออภัยครับก็เราไม่ว่ากันเพราะว่ามันจับยัดให้กับกันและกันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการออสโมซิสออสโมซิสก็มาครับถ้าคิดว่าดูงอคือตัวสแตติกดูงอนั่งนิ่งสแตติกเวลาพูดปุ๊บเป็นไดนามิกแบบนี้ขยับตัวปุ๊บเป็นไดนามิกทันทีเนี่ยยังไงเป็นต้นเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองสแตติกอะไรมันอยู่แค่นี้จริงๆครับแต่มันเข้าใจยากเล่าให้ฟังก็ได้เข้าได้แค่อากับกิริยาอย่างที่ว่านี่ครับแต่ที่มันเข้าถึงจริงๆนะฮะจะรู้ว่าเอนเนอร์จีของสแตติกและไดนามิกมาบรรจบพบกันเอนเนอร์จีนี่คือเพียวเอนเนอร์จีบอกให้ทราบครับเป็นเพียวเอนเนอร์จีแน่นอนนะครับเนี่ยเรามาใช้ได้ยังไงจะเนี่ยนี่เช่นวันนี้ผมสัมผัสสุภาพสตรีสองท่านผมใช้จับมือเลยโอ้โหดูสิดูมันไปมันขึ้นก็คือไฟฟ้าต่อวงจรแบบอนุกรมธรรมดานี่เองมันจะไปมันเองครับเขาจะรู้สึกฟีลลิ่งจะเกิดกับผู้กับสุภาพสตรีสองท่านนั้นโดยทันทีปลากมากใช่ครับคนไหนไม่เคยได้รับการสัมผัสแต่ต้องอย่างนี้ก็อะไรก็ไม่สามารถที่จะcat into คือไม่สามารถที่จะมีฟีลลิ่งตรงนั้นได้ก็แค่นั้นเองครับความแตกต่างกันก็มีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรเกินไปกว่านั้นเลยผมว่านะโอเคเอ๊ะผมยาวไปหรือเปล่าวันนี้ผมยาวผมก็ตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัดเมื่อวันก่อนนี่เองผมยาวเกินไปหรือเปล่าผมตัดวันนั้นว่า4วันที่ผ่านมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคงไม่ยาวหรอกครับผมของผมมันไม่ยาวใช่มั้ยภาษาผมมันเหมือนกับโอเคขออนุญาตดูหน้าจอนิดนึงมีไผเด้อนะวันนี้นะครับอันนี้หน้าจอ YouTube มันเนี่ยอันนี้ Facebook ครับอันนี้ Facebook YouTube โอเคครับ YouTube นี่คุณอะไรครับคุณสกูครับ YouTube มีความเหนียวแน่นในการชมคุณลุงนะครับแล้วก็แต่ก็ไม่แสดงความเห็นก็แสดงว่าฟังอยู่ในที่ตั้งนะครับอ๋อแล้วมีท่านหนึ่งที่นั่นคือสแตติกเราเรียกว่าสแตติกได้แบบนี้เพราะนิ่งนั่นคือสแตติกพลังงานสแตติกเป็นพลังงานที่ดีมากนะครับคุณสุรศักดิ์อันทรบุตรขอให้คุณลุงส่งดวงวิญญาณนายธงชัยอันทรบุตรให้ไปเกิดใหม่ด้วยครับโอ้อย่างนี้อย่าไปคุยกับผมเพราะว่าอย่างนั้นผมคงไม่มีความเห็นเด็ดขาดนะคำว่าดวงวิญญาณนะครับคนไหนส่งได้ก็ส่งแล้วกันนะต้องเข้าใจกันใหม่หมดผมว่าเรื่องพวกนี้นะต้องทำความเข้าใจกันหลายๆชั่วโมงหน่อยครับเวลาผมบรรยายสิครับนะจะได้เพราะว่ามันตอบแค่สองสามประโยคมันไม่ได้เรื่องนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นคำว่าดวงวิญญาณเนี่ยถ้าเป็นผมก็เลิกพูดได้แล้วผมว่างั้นส่งดวงวิญญาณพอแล้วครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้ไปหลอกล่อหลอกลวงกันซะมากกว่านะผมว่างั้นนะนี่ถ้าผมสรุปส่งดวงวิญญาณนะครับนะถ้าตอบก็ตอบได้ขนาดนี้โอเคครับไม่ทราบว่าไป
ไปทับลายใช่แบบผมจะระวังการทับลายบอกนะทราบครับนะเพราะว่าเรื่องนี้มันต่อติดต่อกันมาติดเรื่องกันมามากนานมากครับอย่าให้ผมทำงานอย่างนั้นเลยเพราะว่าผมไม่ถนัดครับนะผมทำงานผ่านสื่อมาทุกสื่อนะครับนะจะเป็นหนังสือพิมพ์รายวันนิตยสารวิทยุทีวีก็ผมจะเข้าใจสื่อพวกนี้ทุกๆสื่อนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าคำถามบางคำถามนั้นก็ถ้าผมตอบไปแล้วนะมันอะไรนะมันยิ่งขยายผลนะครับเพราะฉะนั้นรู้แล้วก็หยุดที่เราประมาณนี้ครับนะรู้แล้วก็หยุดที่เราอย่าไปออกไปมันจะไปทับเส้นผู้อื่นเขามันก็ไม่เหมาะสมยิ่งผมยิ่งต้องระวังกับสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับขอได้โปรดให้เข้าใจแต่ถ้าหากว่าผมบรรยายยาวๆนะครับเพราะว่ามันจะมีคำถามหลากหลายแล้วมันจะแชร์กันแล้วจะรู้จักลงตัวใช่ไหมครับมันจะลงตัวกันหลายๆคนเนี่ยโอ้ยเสยสวนปัญญามาเยอะต่อเยอะเห็นไหมสมมติมีอยู่ห้าคนเห็นไหมบางคนบอกโอ้ยดวงวิญญาณแมวอะไรกันมีอยู่สามคนเห็นไหมก็เห็นต่างกันเนี่ยผมจะทำงานตรงที่เห็นต่างแล้วมาแชร์หาข้อสรุปแล้วก็ลงเอยกันในทางที่ดีที่ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ให้ฟังกันเนี่ยเรื่องนี้แหละครับก็อยากจะใช้เวลามากๆกว่านี้ครับในการตอบในการอะไรก็ว่ากันไปครับโอเคอะไรหนอนะครับโทษครับนิดนึงครับเหนียวตั้งเชิญลงมาก่อนได้ครับเดี๋ยวนะฮะคุณสรณัชใช่ไหมเนี่ยสรุปลุงออกเรียนจบจากสถาบันไหนระดับไหนสาขาอะไรครับลุงออกตอบให้ทุกคำถามทั้งโลกนี้และโลกหน้ายอมครับโลกนี้ก็ไม่ไหวแล้วโลกหน้ายิ่งหนักนะท่านจักรวาลคำถามแค่นี้ทำไมตอบไม่ได้ครับก็จะรู้ไปทำไมผมว่านะผมว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของใครต่อใครมากกว่ามั่งครับคุณสรณัฐนะครับขออนุญาตต้องอธิบายตรงนี้ลุงจอนสนระดับใดครับทั้งหมดก็ผมก็พยายามบอกว่าอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อลุงหงอเพราะว่าเพราะเรื่องนี้มันง่ายๆครับไม่มีคำถามง่ายครับคุณสรณัฐลองตั้งความสังเกตว่าสิ่งที่มีแต่เรามองไม่เห็นมีไหมครับในโลกอย่างเงี้ยเช่นอากาศอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นสายตาเอาง่ายๆเลยนะแล้วสิ่งที่มันเล็กกว่าอากาศมีไหมเห็นไหมนี่คือการตั้งคำถามไปรูปมันแล้วหาคำตอบเองผมว่ามันน่าจะโอมากกว่านะครับ โอเคคงไม่มีอะไรมากกว่ามั่งนี่มั่งคุณสรณัฐครับผมครับนะท่านหนึ่งท่านไปเลยครับผมครับคุณลุงเปิดจากหน้าจอของคุณลุงเองต้องขออนุญาตนะฮะคุณสรณัฐใช่ไหมครับโอเคด้วยความยินดีที่รู้จักกันเพราะว่าท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอเนาะเรื่องนี้ถ้าเป็นไปได้ครับคุณชนนัทฮะมาอยู่ในบรรยากาศเดียวกันเมื่อผมบรรยายยาวๆนะผมว่ามันน่าจะรู้อะไรลึกๆนะเพราะว่าผมจะเข้าใจในทางที่ค่อนข้างจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยครับถ้าหากว่าฟังติดตามกันมานะครับในเรื่องของไดนามิกสเตติกมันอยู่จุดไหนกันเนี่ยทำไมเวลามันเข้าใกล้กันมันจะออปซิตกันสองอย่างเนี่ยมันจะเกิดอันตรกิริยาหรือว่าเกิดอินเตอร์แอคชั่นเข้าหากันนะครับตรงนั้นนะครับก็อยากจะให้เข้าใจนะครับในสิ่งที่ทั้งไดนามิกและสแตติกนะมันประหลาดมากเป็นประหลาดมากนะครับจะอธิบายให้ได้ผมเชื่อว่าผมมีความสามารถอธิบายให้เข้าใจได้นะแต่ต้องอยู่ด้วยกันนานๆครับผมเพราะว่ามันจะมีคำถามนู่นนี่นั่นกันมันสอดแทรกคำต่อคำผมไม่ไหวหรอกครับนะผมว่านะคุณสรณัฐครับผมรับทราบตามนี้ครับคุณลุงสามารถดูผู้ที่ใส่ในช่องความเห็นที่ iPad ตรงไหนจะยาวกว่าตรงนี้เหรอจะได้เยอะกว่าเพราะว่าได้ดู iPad ได้ออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นรายการก็จะเห็นความเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวอ๋อคนที่ติดตามดูแต่เริ่มต้นโอเคขออนุญาตครับผมความจริงผมขออนุญาตเช็คด้วยนะครับเพราะว่าการนำเสนอแต่ละครั้งแต่ละวันนะมันก็หลายหลากมากลีลานะครับไปมาแล้วแต่ลุงไม่อยู่ครับ
ลุงออกไม่ใช่รู้บ้างไม่รู้บ้างนะคะลุงออกพูดอธิบายได้อ้าวใครแล้วเนี่ยอาจารย์ชื่นชมอย่างนี้ก็คงไม่ต้องนะครับนะผมเองผมไม่ต้องการคำยำผมอยากจะให้ท่านรู้และเข้าใจเท่านั้นนะครับนะเป็นหลักของผมเพราะว่าทุกวันนี้นะฮะกระบวนการเชื่อการเรียนรู้คือการเชื่อนะเชื่อมาหลายรุ่นคนเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยจนผมว่านะมันถึงยุคแชร์ยุคความเข้าใจผมว่านะหลายเรื่องทุกเรื่องเนี่ยครับนะคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็อยากจะแชร์กับนักเรียนนักศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้เรื่องเข้าใจเหมือนกันผมก็ว่าอยู่ในเส้นเดียวกันนะผมว่าผมสอนหนังสือมานะผมสอนมาตั้งเห็นไหมถ้าหากว่าอย่าเลยครับมันจะกลายเป็นไปนู่นนี่นั่น ผมว่าผมสอนคนมาเยอะนะกันนะสอนอยู่ใน สถาบันการเห็นไหมถ้าเป็นสถาบันก็เอาละ ไม่ติดอะไรอย่าเลยครับผมมันไม่ดีแล้วครับเดี๋ยวนะพลังงานบริสุทธิ์สุดยอดจริงเจ้าค่ะกราบขอขอบคุณมากที่มีโอกาสได้รับพลังงานนี้จากคุณแก้วตาสุมาสุโอเคครับเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากค่ะในการที่ลุงช่วยคนแถมกุศลด้วยค่ะโอเคครับภาษาอังกฤษลุงงอก ผมก็ไปแบบสเนกฟิตนะครับมันเกิดผิดที่ถ้าผมไปเกิดในลอนดอนเมื่อไหร่โอ้โหป่านนี้ก็เสียดายโอ้กำนันจุนถูกต้องเขาโอ้ขอบคุณดีมากเลยครับเมื่อกี้ผมเอ่ยถึงจังหวัดอะไรเมื่อกี้เพชรบูรณ์นั่นถูกต้องครับกำไร่กำนันจุนถูกต้องครับในที่นั่นตอนนั้นผมเคยแล้วผมทำงานอยู่ที่เดียวทางด้านวิทยุนะฮะก็ได้รับการเชิญชวนนะฮะให้ไปเที่ยวสถานที่ของท่านก็เลยรู้ว่าโอ้ท่านมีความรู้สึกนึกคิดอยากจะให้ชาวบ้านนะได้ทำงานมีระบบมีระเบียบมีการเจ็บมีการเก็บสะสมในการต่างๆท่านก็อยากจะให้ผู้คนในละแวกใกล้เคียงอยากจะให้มีหลักการคิดวิธีในการเก็บนู่นนี่นั่นให้เป็นระเบียบกันจะได้เติบโตเนี่ยนี่เนี่ยเป้าหมายเพียงแค่ท่านปล่อยความคิดมาให้กับลูกหลานหรือว่าใครก็ตามที่รู้จักทางลึกๆก็แปลว่าท่านไม่ได้หวงวิชาเลยเพราะฉะนั้นคนไม่หวงวิชานี่คือคนได้วิชา ผมว่างั้นนะนะนะเอาลุงนำพาสมาธิไปง่ายสามารถทำตามได้จริง ก็แปลว่าอยู่ในบรรยากาศเมื่อเย็นวานที่ผ่านมาคุณแก้วตาเนี่ยเนาะโอเครับทราบครับโอ้รอยเท้าพ่ออริยะโอ้มีสมาชิกตั้งเยอะเลยเนาะโอเคครับรับทราบตามนั้นเพราะฉะนั้นคนไม่หวงวิชาเนี่ยคือคนได้วิชาเอากำลังชมเราดูไปใช่ตำหนิตนดีที่สุดโอเคแล้วก็แปลว่าเก็ตนะฮะในสิ่งที่ผมนำเสนอผ่านจอโอเคนี้เก็ตความตั้งใจของผมเก็ตในสิ่งที่ผมนำเสนอจริงๆผมพูดไดนามิกผมพูดเรื่องของสแตติกไดนามิกไม่ใช่ภาษาต่ำๆนะครับเป็นภาษาสูงมากครับถ้าคนเข้าใจเรื่องนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดมากๆครับและทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้และเข้าใจด้วยครับตรงนี้ผมว่านะเพราะมันเป็นเนเจอร์มันเป็นธรรมชาตินะมันเป็นเรื่องราวธรรมชาติที่ว่าเนี่ยเหนือวิทยาศาสตร์ก็ไปรู้ธรรมชาติเข้าใกล้มากนะครับจึงใช้คำว่าสแตติกและไดนามิกนะครับถือว่าเข้าใกล้จุดศูนย์แล้วครับนั่นแม้ถ้าได้ศูนย์ปุ๊บเนี่ยยอดเยี่ยมครับจะบอกให้ทราบนะครับแต่ก็ยอมรับเถอะครับว่ามันจะเข้าใกล้ได้โดยสมาธิเท่านั้นเองครับจึงจะเซตศูนย์จริงๆได้นะครับพอเซตศูนย์ปุ๊บมันจะเวอร์ไวเวฟทีนี้ฮะมันจะเป็นลักษณะที่ emptiness ครับมันจะไปเจอความว่างนะครับจะได้ emptiness ก็คือได้emptiness energy ได้พลังงาน
ของความว่างมานะครับนะเนี่ยฮะก็คือสิ่งนี้แหละครับเพราะฉะนั้นมันเอาตำรานู่นนี่นั่นเอาเรื่องราวจบนั่นนู่นนี่เข้ามาตรวจแวะไม่ได้เพราะมันคนละศาสตร์นะต้องยอมรับคนละศาสตร์นะฮะเพราะทางที่ผมนำเสนอนี้เป็นเรื่องราวของจิตศาสตร์อ้างถึงวิทยาศาสตร์ก็อ้างถึงไปเมื่อกี้เนี่ยครับนะฮะอ้างถึงดวงดาวด้วยก็อ้างถึงกติฟังมาทั้งนั้นแหละครับที่ฟังฟังสารคดีนู่นนี่มาก็ดูไว้ยังไงครับสุดท้ายก็อิมเมจเนชันอย่างเดียวแหละครับแล้วก็กดมีคีย์นะฮะก็มีแค่นั้นไม่มีคนไหนที่ไปเหยียบดวงดาวสักดวงสุดท้ายก็รู้ว่าดวงนั้นเชื่ออะไรเชื่ออะไรก็มีแค่นั้นก็สมมติมาใช้นะถ้าเราเข้าใจตรงนั้นปุ๊บมันจะย้อนมาหาตัวเราเลยนะมนุษย์นักวิทยาศาสตร์จะไปไหนก็ตามทีไม่สามารถตอบคำถามได้หรอกครับว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเห็นไหมครับแต่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่รู้ว่าเราเกิดได้อย่างไรไม่ต้องไปพูดถึงไก่และไก่ไม่ต้องพูดถึงไก่และไข่เห็นไหมทุกคนครับมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้ว่าตัวเราตัวท่านตัวผมเกิดได้อย่างไรส่วนมากก็เกิดจากพ่อแม่ 99.99% ปู่ย่าตาใช่ไหมมันจะมีมิติหนึ่งที่มันลึกไปกว่านั้นนะครับนั่นแหละครับมิตินั้นนะครับเป็นมิติที่ทุกคนก็อยากจะรู้ทั้งนั้นผมว่านะก็ต้องเป็นชาติสุดท้ายจึงจะรู้ตรงนั้นเมื่อเป็นชาติสุดท้ายก็ต้องมีหน้าที่มาบอกกันแหละกันเนี่ยครับทีนี้บอกกันก็ใช้สองหูสองตาเอาเองทีนี้ครับคนที่แชร์สองหูสองตาได้แล้วก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือบาลานซ์เป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมคำว่าบาลานซ์คือสงบนั่นเองสงบใจนะครับสุขใจสงบใจนะกำลังชมและคอยฟังท่านลุงอธิบายจะเสร็จรอก่อนลุงช่วยเรื่องสุขภาพอีกช่วยเอง งูดับต้องใช้เวลาและการใส่ใจเพราะเป็นมานาน10 ปีแล้วจ้าโอเคก็ยังดีนะคุณแก้วตาในเพียงเมื่อวานนี้ได้ดีขึ้น10%ค่อยๆครับมันจะค่อยๆพลังงานนี้มันจะเจเนเรตของมันเองนะเจเนเรตเข้ามาร่างกายของเราผมใช้คำว่าเจเนเรตก็ว่าได้เซอร์คูลเรตก็ว่าได้นะครับแล้วก็มันเอ็กซ์เชนจ์ไปแล้วนะครับมันจะเจเนเรตในร่างกายของคุณเองนะครับเอ็กซ์เชนจ์แปลว่าเอาจากผมไปแล้วแล้วคุณก็ได้รับประมาณ10%แล้วนี่มันจะทำงานมันค่อยๆทำครับให้เวลากับมันหน่อยครับเพราะมันสูญเสียมันตั้ง10 ปีแล้วต้องเข้าใจนักๆนะอย่าเรียบเร่งเพราะมันเรื่องราวธรรมชาติขอให้มัน get into ให้ได้ซะก่อนเบื้องต้นเข้าใจในเรื่องการสัมผัสรู้สึกได้อย่างเงี้ยนั่นแปลว่าเข้าได้แล้วนะพีมันเข้าไปในร่างกายของคุณแก้วตาเรียบร้อยแล้วแต่มันเข้าได้รู้สึกได้ประมาณ 10% นะจาก 99% โอ้โหเพียงสัมผัสแค่2ครั้งเมื่อวานนี้ใช่ไหมล่ะนี่ก็คือสิ่งที่ได้นะครับมีคำถามจาก YouTube นะครับคุณลุงคุณณัฐนันท์บอกว่าเวลาทำสมาธิแล้วตาในวิ่งแล้วตกใจเลยไปไม่ถึงสภาวะนั้นจะมีอีกครั้งไหมครับโอ้ก็น่าก็น่าเห็นใจบางทีนะครับถามใหม่สิครับทำสมาธิแล้วตาในวิ่งแล้วตกใจเลยไปไม่ถึงสภาวะนั้นจะมีอีกครั้งไหมโอ้ยต้องบอกว่าโหเสียดายคุณผู้บวงมันตัดรอนเลยครับโอกาสจะมีอีกค่อนข้างจะยากแต่ทั้งหมดไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสแต่บอกว่ายากถอยหลังด้นใหม่ๆครับถอยหลังไปเริ่มทำสมาธิเริ่มต้นใหม่นะครับแปลว่าเอางี้ถ้าอุปมานะครับเราวิ่งไปแล้วจะถึงเส้นชัยแล้วมันขาอ่อนล้มก่อนเงี้ยก็เพราะฉะนั้นต้องถอยหลังไปเริ่มต้นใหม่โอเคไหมอุปมาได้เพียงแค่นั้นครับจริงๆแล้วคุณลุงก็พูดถึงเรื่องของจิตเท่ากับความสว่างอยู่แล้วนะเวลาเจอแล้วตกจุดนี้แหละที่ว่าอย่าเรียกว่าตกใจเลยเอาแค่กระพริบตาเนี่ยผมว่าหลุดแล้วล่ะหลุดทำให้แข็งแรงกระพริบตาก็หลุดนะครับเรื่องนี้ทีนี้ผมว่าถ้าถอยหลังไปผมว่าควรที่จะเพิ่มเติมเรื่องของการรับอากาศครับหนุ่มไม่รับอากาศไม่รู้แหละเอาตัวเบาลอยไว้ก่อนครับครับสบายตัวไว้ก่อนเอาตัวเบาลอยไว้ก่อนครับเอาตรงนี้ผมว่านะน่าจะโอ้มากขอค่อยพัฒนากันครับเรื่องนี้เพราะไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกแต่ถ้าหากว่าได้แล้วนะบอกไปเลยสิ่งนี้มันง่ายจริงแต่มันซ่อนอยู่ในความยากเห็นไหมครับทีนี้พอเวลาได้แล้วมันง่ายหมดโอเคไหมครับพอเข้าใจไหมฮะมันง่ายจริงแต่มันซ่อนอยู่ในความยากเสมือนกับไข่แดงภายในยังมีนิวเคลียสของไข่แดงนะมันจะมีไ
ไข่แดงเนี่ยกี่เลเยอร์ทีเนี้ยเห็นไหมลองเคยสังเกตไหมฮะเวลาผ่าไข่แดงมาถ้าคนสังเกตมันจะมีเหมือนวงไม้ครับเรียกว่าเลเยอร์กว่าจะไปถึงพอยต์ตรงกลางมันเนี่ยตรงกลางมันเป็นนิวเคลียสเห็นไหมฮะทีนี้มันต้องออกมาจากไข่แดงกี่เลเยอร์ทีกี่วงรอบทีไข่ขาวอะไรทีเปลือกอะไรไหมฮะมันต้องผ่านเปลือกไปตรงนี้ผมนึกถึงอะไรนะสเปิร์มเนี่ยสารคดีสเปิร์มก่อนที่มันจะจิ๊กก็ไปในไข่ของแม่ได้เลยโอ้โหดิ้นแบบเวลาเขาไปในศูนย์กลางของไข่เขาแน่นะเขาทำสารคดีเขาทำแอนิเมชันได้สุดยอดมากครับเนี่ยแต่ในการถ่ายทำจริงเลือกคุยไม่มีทางทำได้หรอกครับไม่มีเครื่องมือใดที่ไปวัดเขาได้จนยกเว้นแอนิเมชันโอเคก็ถือว่าดีมากดูแล้วเข้าใจมากเนี่ยพอเวลาผมดูแอนิเมชันของเขานะกับความจริงที่ผมมีอยู่ที่เนี่ยเพราะว่าทุกท่านมีสิทธิที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องที่กำลังพูดถึงนี้เพราะมันเป็นชีวิตของท่านของผมเองครับเนี่ยเรื่องอย่างนี้ถอยหลังเข้ามาหาตัวตนผมว่ามันน่าจะโอเคที่มากกว่าเยอะเลยครับโอเคผ่านไปมีอะไรผมก็ยังสนับสนุนให้ตัวเบาลอยนะครับเพราะว่าถ้าตัวยังหนักอยู่มันก็จะกระโดดข้ามช็อตเกินไปนะครับก็แน่นอนนะฮะการที่ทำให้ตัวเบาลอยในเบื้องต้นก็อากาศเป็นอาหารที่ดีสุดเรียกว่าเป็นของฟรีนั่นเพราะนั้นงับอากาศปังกว้างแล้วก็ดูดเข้าไปอ่ะมันจะมีอะไรมากมายเหมือนกระดูดน้ำนั่นแหละครับแต่ดูดน้ำสำลักนะแต่ดูดอากาศไม่สำลักนะเห็นไหมครับดูดน้ำเข้าไปในคอเนี่ยสำลักนะครับแต่อากาศไม่เห็นไหมครับก็ปิดปากจึ๊กเอาไว้ถ้าเองกลั้นไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีสองนาทีว่าไปอย่าไปเร่งรัดตัดตอนจะเกิดไปนั่งได้แต่เราเท่านั้นแต่ทำบ่อยๆเห็นไหมครับแล้วจะได้พลังงานนี้ขึ้นมามันจะเบิร์นพอเบิร์นปุ๊บมันจะอิมมูนิตี้อิมมูนจะเกิดขึ้นในตัวนะภูมิต้านทานเกิดขึ้นเมื่อเกิดภูมิต้านทานเกิดขึ้นพลังงานตรงนี้มันเกิดการเผาไหม้สนับก็คือความร้อนนี่ครับความร้อนนะจะมายกตัวเราให้รู้สึกว่าเบาใช่ไหมฮะนี่ไงก็ไหนๆก็ต้องการพัฒนาผมว่าก็กินพลังงานนะเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้พลังงานนะยกระดับพัฒนาจิตขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองครับเพราะเผลอมันจะเลยออกไปอีกด้วยซ้ำไปครับเลยยิ่งดีเลยยิ่งดีคุณแก้วตาวันนี้คงต้องขออภัยคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ต้องการจะกำจัดอาการผ่านเสียงผมอธิบายสั้นๆนะครับกำจัดอาการเจ็บกับปวดเนี่ยแหละครับโดยพื้นฐานด้วยความรู้สึกที่เป็นจริงจากเรานะครับตั้งแต่ศีรษะจนเท้าก็จะมีอยู่3รูปแบบที่คุ้นชินกันอยู่บ่อยๆที่เห็นใน YouTube บ้าง Facebook ด้วยบ้างนะครับก็คือ1การเดินทางมาสัมผัสตรงนะครับมาถึงที่ลุงหมอสุขภาพนะครับอันที่2ก็คือผ่านหน้าจอตอนนี้ซึ่งการผ่านหน้าจอก็ได้ออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่มีความพร้อมในการที่จะต้องการกำจัดอาการเจ็บและปวดผ่านหน้าจอและหรืออื่นๆนะครับส่วนช่องทางที่3วันนี้ผ่านเสียงพอดีว่าไม่พร้อมที่จะให้บริการด้านโทรศัพท์พื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่อยากจะกำจัดผ่านหน้าจอก็ถอนตัวมาจากหน้าจอหลักที่เห็นลุงหมอกนะฮะแล้วก็เข้าไปในหน้าจออันล่าสุดนะครับที่โชว์อยู่ที่ศูนย์วิจัยพลังงานนั่นแหละครับนะครับก็โอเคนะครับก็ยินดีทุกท่านนะทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่นะครับคุณภูมิกนกได้กรุณาถามมาว่าส่วนมากคนที่เข้ามาแล้วไม่ get into ก็จากไปเองใช่ไหมครับโอ้อันนี้ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้นะครับเพราะว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของแต่ละบุคคลนะตรงนั้นนะครับเพราะไม่สามารถวินิจฉัยใครจากใครได้นะฮะกรณีนี้ยกเว้นจะเข้าใจเองหรืออย่างไรจำนองนั้นนะครับนะครับผมคุณสุภชัยยังเสริมเพิ่มเติมก็คือต้องพิสูจน์ด้วยตนเองต้องเอาตัวไปสัมผัสครับแล้วหายสงสัยแน่นอนมันต้องผมใช้ว่า proofing ก่อนนะครับแล้วก็จะแอบ proof ได้ทีหลังนะครับแต่ว่าสัมผัสคือ proof เนี่ยครับนะแล้วจะแอบ proof อย่างเรื่องพวกนี้นะครับมันจะง่ายมากง่ายมากครับผมว่ามันง่ายมากนะเนี่ยพอเวลาเราสัมผัสปุ๊บมันจะพูดในเชิงวิชาการได้หมดเลยนะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์มันจะไปได้ลิงก์กันหมดทุกส่วนเลยครับเพราะว่ามันต้องไปพร้อมกับทัชชิ่งกันเนี่ยผมว่านะ
องค์ความรู้ด้านนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับมันต้องเกื้อเกินกันฮะวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติต้องไปด้วยกันได้โดยความรวมแล้วเอาละครับการรักษาผ่านหน้าจอวันนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วในสายนะครับโอ้สวัสดีครับผมให้ถือไปก่อนนะโอเคเอาละอย่าหลุดนะทีนี้เอาละนี่ใช่ไหมครับโอเคครับสวัสดีครับผมเอาละสวัสดีเจ้าค่ะว่ามาเลยขอพลังโอ้โหเจ้าค่ะเหรออ๋อตอนนี้ใส่เอียร์โฟนเรียบร้อยเนาะโอ้ยแจ๋วเลยเอายังพร้อมยังฟังเสียงให้ดีนะครับเรียบร้อยเจ้าค่ะไม่ต้องพนมมือนั่งสบายลองเอามือเกาหัวสิครับเกาไว้ก่อนนั่นละหัวเกาไว้ข้างๆหูด้วยแน่ถอดซะแว่นดีมากหน้านะครับเอาปากปืดเงาอากาศอัดมาฟังเสียงให้ดีทีนี้ครับนี่เลยคือพลังงานซ่อนอยู่ในเสียงที่นักวิชาเขาเรียนกันตลอดไปรับเวลานะครับรู้สึกเป็นเช่นไรตอบตามความรู้สึกถ้าไม่รู้สึกบอกว่าไม่รู้สึกเชิญครับตอนนี้ยังนิ่งอยู่เจ้าค่ะคำว่านี่ซ้ายหรือขวาครับแค่ตามมือตามเท้าหนึ่งร้อนตามมือตามเท้าแต่หูยังเหมือนเดิมที่บอกว่า10ปีนะที่มันสิบปีนะที่ว่ามันถูกปิดมาตั้งประมาณ10ปีเนาะโอเคมาบอกเป็นอย่างค่อยๆออสโมซิสคือซึมซับนะครับได้เท่านั้นอ้าวคุยกันก่อนไม่ต้องยกมือไหว้หรอกได้เท่านั้นคุยกันก่อนได้ไหมมันเริ่มแบบเหมือนมีความร้อนที่หูแล้วเจ้าค่ะนั่นแหละแปลว่าเริ่มแล้วประสาทสัมผัสหูประสาทหูเริ่มมันสัมผัสความร้อนแล้วเอาล่ะทีนี้เรามาแชร์นิดนึงคือข้อที่สองเอาละเปลี่ยนเข้าใจแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาที่มานอนอยู่ในท่ามกลางของนำพาสมาธิเมื่อคืนที่ผ่านมาถามว่าเสียงเมื่อกี้นี้กับเสียงเมื่อคืนที่ผ่านมาต่างกันไหมครับเวลานอนทำสมาธินั้นไม่ต่างอธิบายไม่ต่างกันเหมือนกันก็ค่ะถ้างั้นคำว่าไม่ต่างนะคำว่าเหมือนกันอธิบายความเหมือนกันหน่อยสิครับออกมาเสียงเมื่อคืนที่ผ่านมาพอฟังเสียงแล้วมันจะเหมือนมีความร้อนความอุ่นมาที่ร่างกายโดยเฉพาะมือกับเท้านี่ร้อนมากเลยมันเหมือนวิ่งออกจากตัววิ่งออกไปที่ปลายเท้าปลายมือแปลว่าเดี๋ยวนี้นะขณะนี้เนาะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่เมื่อวานนี้อ๋อเพราะเมื่อวานนี้ก็เป็นเช่นนี้อ่ะมือกับเท้าจะรับได้ไวร้อนสู้เหมือนไฟวิ่งไปเลยโอเคแปลว่าร่างกายรับได้แล้วนะ
รับได้แล้วเพียงแต่ว่ารอเวลาให้เขาแต่ว่าของหนูเจ้าค่ะขออนุญาตคือของหนูต้องหลับตาด้วยถ้าฟังเฉยๆไม่รู้พอหลับตานึกถึงเห็นแสงแล้วก็มาที่หูจะร้อนอ๋อครับผมครับเข้าใจแล้วต้องนิ่งถามว่านำมาแชร์กันว่าความร้อนเกิดได้อย่างไรคำอธิบายนะฮะอย่าลืมเสียงเป็นคลื่นและความถี่มันเกิดการเสียดสีคือความถี่มันเป็นธรรมชาติของมันมีคลื่นความถี่มันรับมันเบรกกันแหละกันเองโอเคไหมขอให้มีตัวกลางเป็นตัวรับนะแปลว่ามีถ้าเป็นตัวกลางที่ว่าถ้าเป็นกำแพงแปลว่ามันต้องมีฉากรับอย่างตัวคุณเวลานี่คือหูคุณเนี่ยเป็นตัวรับโอเคไหมครับคลื่นมันออกจากเสียงผมแล้วก็ผ่านหูตัวนั้นนะฮะคลื่นกับความถี่มันจะเบรกมันจะรับมันจะไปด้วยกันและทั้งสองอย่างมันจะเหมือนกับเสียดเสียบชนะกันจึงเกิดความร้อนนั่นเองครับจำนะฮะตัวนั้นต้องจำครับคลื่นกับความถี่เนี่ยแต่มันจะเกิดขึ้นในตัวกลางตัวหนึ่งเช่นปะทะกำแพงก็ร้อนนะปะทะผิวหนังก็ร้อนปะทะกระดาษก็ร้อนคลื่นความถี่มันเป็นอย่างนั้นโอเคนะแปลว่าถ้าเป็นฉากฉากบ้านไอ้ตัวฉากมันก็จะร้อนเออนั่นนะพูดถึงความร้อนไฟฉายเหมือนกันแล้วส่องไปในอากาศถ้าเอามือไปอังเข้าไปมือก็จะร้อนนั่นก็คือคลื่นกับความถี่มันทำงานมันเองมันเบรกมันบับมันเนี่ยคือเกิดดับนั่นเองครับง่ายๆคือเกิดดับให้เข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ความจริงเขาก็คิดคำนวณได้ฮะทางด้านนักฟิสิกส์ทั่วไปนะครับคิดคำนวณได้หมดแหละครับแต่ตัวฟิลลิ่งจริงๆนะฮะคิดคำนวณแผ่นกระดาษมันไม่เก็ตมันไม่ได้ฟิลลิ่งอ่ะแต่ถ้าหากว่าตัวเราเวลาเนี่ยเข้าหากันมันเกิดฟิลลิ่งคือความรู้สึกนั่นเองเห็นไหมจะเป็นฝ่ามือเอ่ยจะเป็นเบาศีรษะเอ่ยหรือเสียงที่ได้ยินมันจะคมชัดมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับให้เวลาเข้าครับผมจะค่ะขอบพระคุณมากแค่นะยินดีครับใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นแล้วขอให้ครับขอให้ทุกคนได้ใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างนี้ให้เป็นทุกคนทุกท่านครับที่อยู่หน้าจอหรือจะอยู่ไหนก็ได้ค่อยๆฝึกปรือครับคุณแก้วตาถือว่าได้หมายความว่าเป็นคนที่สตาร์ทดีได้เร็วมากนะครับเมื่อวานนี้มีคนแนะนำอยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะก็สามารถใช้ได้เลยนี่ก็คือสิ่งที่ทันแล้วฮะไวขนาดนี้ใช้ขนาดนี้โอเคดีมากครับผมยังนึกถึงคนที่สูงไวมากกว่านี้ยังไม่ทันแต่ไวต่ำกว่านี้โอเคเขาได้หมดละโอเคนะขอบคุณมาโอเคครับด้วยความยินดีครับครับผมพอไหมนี่มัน3:30เนาะก็โอเคครับด้วยความยินดีทุกท่านนะครับแม้ว่าท่านใดที่ยังไม่เข้าใจในตัวผมก็พยายามที่จะหาวิธีให้เกิดความเข้าใจอยู่แล้วนะครับมันเป็นหน้าที่ของผมนะครับที่จะพยายามหาวิธีให้เกิดความเข้าใจนะครับโอเคก็ด้วยความยินดีทั้งหมดนะครับใครดีสู่ปัญญาญาณได้กรุณาถามเข้ามาว่าอยากถามเรื่องพลังของความนิ่งค่ะหากเราคิดไม่หยุดเลยแต่เรายับยั้งไม่ให้พูดหรือกระทำอะไรออกมาอย่างนี้แล้วนั้นยังเรียกพลังของความนิ่งอยู่ไหมคะก็คือไม่พูดเองนะลุงก็ดีครับคิดไปจะครับแต่อย่าพูดก็คือหยุดภายนอกถูกต้องครับหยุดภายนอกซะหยุดสิ่งที่มันมาเร้าภายนอกโอเคครับได้ครับให้มันครุ่นอยู่ภายในคำนี้น่าสนใจครับอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดเห็นไหมฮะก็แปลว่าจะพูดกับใครเนาะก็แปลว่าไม่พูดนั่นเองเห็นไหมฮะผมอยู่คนเดียวเนาะโอเคทีนี้ไอ้เจ้าความคิดตรงนั้นแหละมันต้องบอกว่าเรื่องอะไรด้วยถ้าคิดความร่ำรวยนู่นนี่ก็คือความร่ำรวยแต่ถ้าหากว่าคิดเข้ามาถึงตัวเราเอ๊ะเราคือใครถอยหลังไปพ่อแม่ปู่ย่าเราเกิดมาไงแบบไหนใช้ชีวิตอย่างไรเนี่ยคิดถอยหลังในวิถีชีวิตความเป็นจริงของตัวเองนั่นคือคิดคุณก็อยู่ภายในใช่ไหมต้องคิดอย่างนี้ทีนี้ถึงจุดหนึ่งคิดสิ่งเดียว
นี่ผมก็แนะนำให้คิดสิ่งเดียวในจุดที่หัวใจเต้นนั่นเองครับติดตามหัวใจเต้นเผาเนี่ยฮะตัวนี้มันสำคัญนะฮะถ้าหากว่าสามารถที่จะรู้ทันความคิดเพราะจริงๆความคิดนี่คือใจอ่ะจริงๆหัวใจหยุดเต้นมันจะหยุดความคิดได้เออถ้าหัวขอโทษเอาง่ายๆหน่อยได้ไหมครับว่าคือใจเป็นความคิดยากนะลุงจ้ะฟังลุงเนี่ยใจคือความคิดไปสู่ความคิดใช่มันยังไงมันรู้สึกยังไงอะลุงอธิบายให้มันง่ายกว่านี้หน่อยครับแหมเรื่องความคิดผมว่าผมมีกราฟเล่นๆนะนี่นะความคิดเอากล้องมาใกล้ๆสิเนี่ยกล้องมาใกล้พอดูไหมครับถ้าหากว่าผมเขียนนี้ขึ้นมาเนี่ยไอ้เส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นถ้าทางไฟฟ้าเขาจะเรียกว่าเดี๋ยวนี้เส้นทางไฟฟ้าอินเตอร์มีเดียตโอเคครับอินเตอร์มีเดียตเส้นนี้นะไอ้พวกคลื่นความถี่ที่มันไม่ชัดที่มันเบรกมันรับกันเพราะว่าไม่สามารถคุมเส้นอินเตอร์มีเดียตได้เพราะฉะนั้นคลื่นมันจะมีทุกวันนี้เขาจะมีเครื่องตัดคลื่นนะครับเรื่องดิจิตอลเนี่ยเป็นเครื่องตัดคลื่นไอ้พวกตัวเลขเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีตรงนี้มีประสิทธิภาพสูงมากเช่นคลื่นความถี่ AM นะอย่าไปเอาหัวใจนี่หัวใจนี่ก็คือลักษณะหัวใจมันเต้นเปิดทั่วๆไปนี่เป็นอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปหัวใจก็เรียกว่าเพ้านะฮะทีนี้หัวใจหยุดเต้นมันลงมาปุ๊บครึ่งนี่มันไปทางหน้าสีแดงแล้วหยุดเนี่ยเป็นสีแดงมันไม่ขึ้นมาบนแต่มันได้แค่ครึ่งวงกลมไงถ้าหากว่าตัวนี้มาทำเป็นวงกลมใช่ไหมครับวงกลมครอบคลื่นนี้ก็ทำได้นะปากกาเดี๋ยวนี้ก็ยังได้ปากกาดินสอถ้ามันไม่เลอะนะถือโอกาสเลอะก็เลอะไม่ว่าเขียนใหม่ได้เมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยถ้าเป็นวงกลมเนี่ยอย่าลืมว่าโอเคหวังว่าคงดูเนาะเห็นชัดนะโอเคเอาละง่ายๆครับวงกลมเนี่ยเพียงแต่เราขึ้นมาลงมาหนึ่งครั้ง180องศาขึ้นไป1ครั้งมันก็เป็นวงกลมแล้วอยู่ในเส้นตรงเดียวกันเนี่ยครับเห็นไหมฮะแต่ตอนนี้ตัวมันดูไม่ออกก็เลยใช้คำว่าโอเคนี้ก็ได้เป็นวงกลมเห็นไหมก็ใช้ลูกศรนี่ไปนี่คือวงกลมคลื่นเหมือนกันครับถ้านี่ระหว่างเส้นเนี่ยนี่คือเส้นวงกลมถ้าล่างนี้ก็เป็นลูกแล้วก็เป็นวงกลมเข้าใจครับทีนี้มาถึงนี่ก็ครึ่งวงกลมเนี่ยตัวครึ่งวงกลมหัวใจอยู่เต้นแต่ครึ่งถัดไปนะฮะมันก็เป็นวินาทีต่อไปโอเควินาทีสุดท้ายหัวใจจะหยุดเต้นวินาทีถัดไปหัวใจทำงานต่อจุดนี้ที่มันยากที่สุดครับยากมากเอาง่ายๆเลยนะไอหัวใจเนี่ยมันขึ้นลงอยู่แล้วล่ะถูกเดานะถูกเป็นไปได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วหัวใจมันก็เต้นของมันปกตินั่นแหละตั้งแต่ปฏิสนธิมาแล้วครับแต่ไอ้ความเป็นความรู้สึกที่มันเข้าไปอยู่ในหัวใจแล้วอยู่ตรงกลางระหว่างหัวใจขึ้นกับหัวใจลงนี่แหละโอ้ตรงนี้ยอมพี่นั่นเป็นโมโนหรือเปล่าเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นโมโนเพราะถึงมีผู้คนเข้าใจผมยากคือตรงนี้เองครับน่ามีผู้คนเข้าใจผมยากโอ้โหดูสิถือโอกาสเทียบนะฮะตอนที่ท่านพุทธทาสสอนทำนะฮะคำว่าของสองสิ่งอิทัปปยตาเนี่ยของสองสิ่งนี้เดียวกันกว่าที่จะรู้สิ่งหาท่านเข้าใจใช้เวลาอยู่15ปีนะอิทัปปยตาคำเดียวเนี่ยครับอันนี้ PE พลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในนิวเคลียสโอ้โหผมว่าผมใช้มาตั้ง20กว่าปีแล้วนะตั้งแต่ปี37ถ้ามีคนเข้าใจตามเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมเพราะว่ามันยากกว่าอิทัปปยตาจะง่ายกว่าไอ้ที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันหลายเวอร์ชันเหลือเกินครับมันยากกว่าเยอะแต่ก็ยังมีคนเข้าใจก็โอเคนะผมก็ภาคภูมิใจนะภาคภูมิใจว่าสิ่งที่มันเล็กขนาดนั้นนะยังมีผู้เข้าใจอยู่โอ้โหอย่างน้อยสุดเวลามัน 20,000 กว่าท่านแล้วเวลาที่อยู่ในเป็นเมมเบอร์กันอยู่เวลานี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นขอให้ภาคภูมิใจครับที่ท่านได้กรุณาเข้าใจตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะงั้นผมถึงถ้าเป็นไปได้อยากคนไหนจะมีความรู้เรื่องของสแตติกไดนามิกเนี่ยตรงนี้อยากจะแชร์จังเพราะว่ามันเป็นพอยต์ออฟวิวตรงเนี้ยโอเคนะมันช่วงปิดเปิดจริงๆครับผมอยากจะ
บางทีถ้าท่านสวิตมันออฟอยู่ผมจะคลีให้แป๊กมันจะอ่อนให้ตรงนี้แหละครับสุดยอดมากนะใครก็ตามท่านที่อยู่หน้าจอครับมีเพื่อนฝูงไหมครับมีนักวิชาการที่รู้เรื่องสแตติกไดนามิกหรือยิ่งจะเป็นผู้สอนหนังสืออยู่เนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยจะได้รับก่อนบอกให้ทราบไปเลยนะครับจะรู้ก่อนนะมันจะเป็นประโยชน์กับท่านและกับโดยรวมเยอะมากในตรงนี้เยอะเหลือเกินครับนะเอาตรงนี้ผมว่ามันน่าจะเจ๋งมากกว่าครับเพราะว่าผมพูดสำหรับเวลาคำว่าไอ้ dynamic กับ static static กับ dynamic ใช่ไหมครับมันถึงวันนี้ผมใช้คำว่าพลังงานจับพลังงานจนซ้ำไปไหมครับใช่ไหมมันไปรูปนั้นเลยมันยิ่งก้าวข้ามอีกชั้นหนึ่งนะไอ้พลังงานจับพลังงานจนไอ้คำว่าพลังงานเนี่ยชาวโลกก็พูดอยู่กี่อย่างอย่างเงี้ยผมพูดพลังงานอยู่ตั้ง7อย่างพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าสถิตพลังงานแม่เหล็กโลกเห็นไหมครับแล้วก็พลังงานสับพลังงานจนมันไม่ใช่น้อยนะเรื่องพลังงานเพราะฉะนั้นอาศัยตำราไม่ได้หรอกครับอาศัยตำราอาศัยหนังสืออาศัยชั้นเรียนก็ไม่ได้เอาศัยระดับการศึกษาก็ไม่ได้มันก็มีจะวางเหมือนกันนะครับก็ต้องทัชชิ่งเนี่ยฮะมันต้องเฟสทูเฟสเนี่ยฮะใช่ไหมword by by word เนี่ยฮะอย่างเงี้ยมันต้องต่อหน้ากันมันถึงจะรู้ว่าจะแชร์กันยังไงฮะจะให้เข้าใจกันและกันได้ตรงนี้แต่ขาดผมต้องการมากเหลือเกินในโลกนี้ถ้าใครมีนะครับในโลกถ้าใครก็ตามที่สามารถที่รู้เรื่องสแตติกไดนามิกดีนะฮะในโลกนี้ครับขอเถอะครับเจอสักครั้งพอดีเหมือนกันถ้าเป็นไปได้สักวันผมจะอาจจะประกาศเข้าไปในฟลอร์เลยไปฮอลล์อ้าวบรรยายให้ฟรีมีห้องแอร์อาหารกินต่างหากเนี่ยผมอยากจะทำถึงขนาดนั้นจริงๆอ่ะเพราะว่ามันเป็น point of view ทั้งเนี้ยผมจะเสริมสร้างนักวิชาการด้านฟิสิกส์ที่สอนลูกศิษย์ลูกหาให้ท่านเหล่านั้นเอาไปใช้กับลูกศิษย์ของท่านมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดถือว่าเป็นการให้ปัญญากับกันและกันนะฮะผมว่านะมันเป็นการสร้างคนน่ะเป็นการพัฒนาคนน่ะแล้วก็เป็นการที่จะให้ผู้คนได้เกิด confidence ในตัวเองในการทำอะไรก็ได้เห็นไหมครับนี่แหละคือถ้าผมพูดถ้ามันเป็นแพ็กเกจใหญ่นะผมว่าสร้างชาติได้นะเอ้านะถ้าคนเข้าใจเรื่องของstatic dynamic เนี่ยให้ชัดเจนนะมันจะเป็นปัญญามหาปัญญาอภิมหาปัญญานะอภิมหาปรัชญานะครับไปไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากครับนะโอเคผมว่ามันน่าจะผมก็มีความสุขนะเล่าเรื่องผมจะมันผมขออีกหน่อยครับลุงครับคือลุงบอกว่าความคิดมันหยุดไม่ได้ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อความคิดมันหยุดไม่ได้เนี่ยผมขอสนับสนุนเลยว่าเมื่อออกจากลุงออกไปเขาว่าออกจากลุงออกไปใครก็ตามที่ได้เข้ามาพบลุงออกที่ศูนย์วิจัยเนี่ยนะครับขอให้กลับไปงับอากาศครับเพราะว่าตัวงับอากาศเนี่ยมันจะสามารถหยุดความคิดได้เพราะความคิดมันเป็นเพียงสิ่งเดียวอยู่ที่การงับครับได้ฮะเพราะการเบิร์นเนี่ยมันตัวหลักการเบิร์นเป็นตัวใหญ่โอ้ยตอนงับปะลุงมันไม่นึกถึงนี่อื่นไม่ได้นอกจากอยู่กับตัวเองฮะเพราะว่าการงับอากาศมันเคลียร์อะไรมันมีฐานของกายที่รองรับอยู่แล้วก็ใจมันจะจดจ่ออยู่กับการงับลงทีนี้ไอตัวเกินหรือตัวของแถมหรืออะไรก็ตามอ่ะก็มันได้อยู่แล้วนี่เห็นก็คือ1เรื่องโปร่งโล่งสบายโอเคไหมครับ2ก็คือเรื่องความร้อนสลับกับการงับธรรมดา1เซต3ครั้งแล้วก็ไปหายใจปกติเนี่ยมันอยู่กับตัวเองแล้วลุงครับมันไม่ได้คิดอะไรนะถูกเพราะว่ามันต้องมีจังหวะของการงับอากาศเมื่อการงับอากาศแบบอนาล็อกก็ทำไปดิทำสลับที1ชุด3ครั้งแล้วปล่อยยาวไปอีก1ครั้ง1ชุดหายใจปกติแล้วก็ไปงับใหม่ลุงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะนอกจากโลกโปร่งสบายตัวเบาลอยอ่ะมันจะเป็นออโตเมติกในที่สุดถูกแล้วสุดท้ายเนี่ยลืมไปเลยว่าได้คิดอะไรไปบ้างอะ พอไปเริ่มต้นที่ความคิดไงลุง คือฐานกายมันยังไม่แน่นยังไม่แข็งแรงไม่สตรองเนี่ยนะครับ มันก็เลยข้ามิติไม่ได้อะลุง คุณโอไอโอบอกว่าวินาทีที่จะหลับ จะได้ยินเสียงดังครอกครอกนั่นคือการที่ปอดและหัวใจทำงานโดยอัตโนมัติหรือไม่ของตัวเองนะที่ว่าเนี่ยก็ถือว่ายอดนะวินาทีจะหลับได้ยินเสียงร่างกายของเราออกมาเปล่งมาใช่ไหมผมว่าเป็นจุดที่ดีนะ
มีน้อยคนมากครับจะรู้ว่าวินาทีที่ตัวเองหลับถือว่ายอดเยี่ยมครับคุณเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งต่อฮะเอาตัวนี้เป็นประเด็นในส่วนตัวก่อนอย่าเพิ่งเอาคำตอบครับนะผมบอกว่าดียอดเยี่ยมเพราะคนที่จะรู้ว่าวินาทีที่จะหลับถือว่ายอดเยี่ยมแล้วโดยทั่วไปหลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ป่ะครับนะอย่าเพิ่งเอาคำตอบครับตรงนี้นะขอให้อยู่ในเกณฑ์นี้ผมถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับเพราะเช่นต่อไปนี้มันจะขยายมากจนกระทั่งตัวไฮไลท์มันหรือว่าตัวประเด็นมันไม่อยู่กับเราโอเคไหมจบครับจบนะโอ้โหสนุกแค่วันนี้นะสนุกโอเคด้วยความยินดีเป็นยิ่งครับก็ถือโอกาสว่าผมใช้ภาษาหนักเกินไปหรือเปล่าหรือว่าภาษาอะไรก็ตามทีจริงๆก็ผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอคอมประมาณนะต้องการที่จะเชื่อมโยงใดๆได้หลายอย่างนะผมไม่เคยทำงานในรูปแบบแตกหักมาก่อนนะครับนั่งหัวโต๊ะทำงานมาตลอดนะครับในชีวิตนะแต่ผมก็ไม่เคยเอาสิ่งนั้นเข้ามาพูดจาเพื่อจะยกตัวเองนะครับนะฮะ ผลงานต่างๆนะมันเป็นทางโลกก็เลยคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องเอามามันก้าวข้ามทางนั้นนะผลทางฝ่ายผมนะครับก็เลยไม่อยากจะพูดถึงอดีตจนเกินไปนักครับเพราะฉะนั้นคนที่ติดอดีตอยู่ก็มันไปสู่อนาคตไม่ได้ลบอดีตไปบ้างนะก็ดีประมาณนั้นนะครับสรุปอดีตให้ได้ก็น่าจะเป็นการเพียงพอในส่วนตัวผมนะก็อยากจะให้เดินไปด้วยกันไหนๆมันก็คนไทยด้วยกันประมาณนั้นน่ะได้ยังไงได้ยังไงใช่มั้ยฮะก็ลูกพ่อขุนเราใช้ภาษาเดียวกันอยู่เงี้ยนะฟีลลิ่งความรู้สึกเนี่ยมันอย่างเงินมันรุนแรงกว่าเยอะครับนะในสังคมอย่างรุนแรงกว่าเยอะใช่มั้ยครับอย่าให้เอาตัวเราเป็นมิกซ์กับใดๆนะเป็นมิกเซอร์ที่ดีผมว่ามันน่าจะโอเคมั้ยมนุษย์เราเนี่ยผมว่านะเป็นมิกเซอร์ที่ดีผมว่ามันโอเคมากกว่านะหลากหลายเยอะเลยโอเคเอาล่ะน่าจะกลายเป็นพึมพำจนเกินไปก่อนจากกันแล้วกันพรุ่งนี้ทำอะไรก็ตามสัญญาสายนะมีข้อแม้นิดนึงนะฮะประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานอันนี้ให้อยู่ในใจหน่อยนึงครับแล้วก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงไม่ว่าท่านจะทำกิจกรรมใดมีกิจกรรมมีคู่คนหลายหลากมากขอให้คอนโทรลในส่วนนั้นให้เป็นมิตรให้เป็นสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในส่วนตัวท่านใดๆก็ได้ครับที่ใครก็ได้ในโลกนี้นะที่บอกว่าอะไรจะทำอะไรก็ได้ขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้หรือขอเราพอเห็นไหมจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ต้องหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับพอใจไหมตรงนี้ผมว่าน่าจะพอตรงนี้นะไปไหนมาไหนใครก็อยากจะพอได้รับความปลอดภัยท่านเหมือนกันผมเหมือนกันทุกคนเหมือนกันนะถ้าหากว่าทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดที่ว่านี้จะไม่ทะเลาะกันนั่นผมว่านะเอวังก็วิจารณ์นี้สาธุอามินอเมนและโอมจบ thank you very big ครับ